กราบครับพ่อครูกราบครับเตและก็เพื่อนนักบวชทุกรูปนะครับกราบครับปันเตสิรินมัสการครับเจริญธรรมสิกมาสทัตติกตาและก็สิกมาสอื่นๆทุกรูปนมัสการค่ะก็ขอเจริญธรรมสำนึกดีมายังท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและอยู่ที่อื่นๆทุกที่ทุกทางวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการพุทธศาสนาตามภูมิวันนี้ตรงกับวันที่9อังคารที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2566ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีมั้ง66นะปีที่5 55ก็ผ่านมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเคล็ด66มันน่าจะดี66มันไม่ค่อยจะดี6กระเมน66แต่ถ้าน้ํา6นี่นะเราถ้าหาบน้ําไปใช่มั้ยพูดถึงคนหาบน้ํานี่นะถ้าหาบน้ําไปแล้วมัน6 6เรื่อยๆนี่นะสิ่งที่ตามมาคือต้นไม้เล็กๆน้อยๆจะเกิดไอ้ที่น้ํา6ลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเนาะเรื่องราวของโลกใบนี้เยอะแยะมากมายนะที่เราได้ยินได้ฟังกันเยอะมากจนโอ้โหไม่รู้จะเอาหูไปไว้ที่ไหนจะไม่รู้จะเอาตาไว้ที่ไหนขนาดไม่ได้ตั้งใจจะฟังไม่ได้ตั้งใจจะเห็นไม่ได้ตั้งใจจะรู้ก็ยังได้รู้เลยเนาะเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องตอนนี้โอ้โหการเมืองถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญมากๆเลยล่ะตอนนี้แล้วก็คนทั่วไปต่างๆเขาก็คงไม่เข้าใจพวกเรานะโดยเฉพาะไม่เข้าใจพ่อครูเนี่ยไม่เข้าใจมากๆเลยล่ะแล้วพ่อครูก็พาพวกเราทำแล้วก็ยืนหยัดเหมือนเดิมนะถูกต่อว่าไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิมเขาบอกว่าเพชรนี่บางทีมันต้องเจรไนจนโอ้โหเหลือนิดเดียวถึงรู้ว่าเป็นเพชรแท้นะก็คงเหมือนกันน่ะอโศกเรานะที่พ่อท่านที่พ่อครูพาทำเนี่ยก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อใดที่เราถูกยอมรับเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเพราะนั้นตอนนี้เขาไม่ได้ยอมรับง่ายๆหรอกตอนนี้ลำพังพวกเราเนี่ยต้องอดทนแล้วก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆดังคำพูดที่พ่อครูบอกไว้ว่าทำความดีนี่นะทำไปนี่มันก็เหมือนยังไม่มากพอก็ต้องทำอีกที่บอกว่าทำดียังไม่มากพอใช่ไหมต้องทำต่อไปอีกเนี่ยทำดีที่พวกเราทำเนี่ยถ้ามันยังไม่มากพอต้องทำเข้าไปทำดีไม่ได้ดีเพราะทำดียังไม่มากพอเนี่ยมันต้องอย่างนั้นเลยแล้วต้องทำเข้าไปอีกมันถึงจะเรียกว่าต้องอดทนให้ถึงที่สุดนั่นแหละแล้วจะไม่ต้องอดทนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปพบกับพ่อครูนะที่จะมาพบกับพวกเราเชิญ คลิปแรกคุณเด่นภูมิรุ่งกิจสุภมงคลสงยุ่งเรื่องทางโลกมันใช่หรอเรอไม่ใช่เรอมันใช่หรอครับสงยุ่งทางโลกมันใช่หรอครับคุณก็มีภูมิแค่ว่าสงยุ่งทางโลกแต่คนไม่รู้จักว่าโลกเนี่ยมันยุ่งและสงที่ท่านหมดความยุ่งท่านก็มาช่วยโลกให้โลกเนี่ยหายยุ่งคุณเข้าใจอันนี้ไม่ได้คุณก็มองได้แค่ที่คุณมองก็ไม่เป็นไรคุณก็เข้าใจตามนั้นอาตมาไม่ใช่เป็นสงที่ยุ่งเรื่องทางโลกอาตมาเป็นคนหมดความยุ่งได้แล้วในตนเองเห็นสังคมเห็นโลกเขายุ่งมากเลยสงสารก็มาช่วยแก้ความยุ่งให้แ
โลกให้แก่สังคมเขาก็มีคนที่เข้าใจแล้วก็หมดลดความยุ่งของตนเองลงไปได้เรื่อยๆจนเข้ามารวมกันเป็นคนสงบเป็นคนที่มีความหมดความยุ่งแล้วก็มาสงบสบายเป็นคนสงบสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสแล้วก็เป็นคนใจเกื้อกูลและยังมีใจเพิ่มพูนการเสียสละอยู่สบายนี่เป็นคนมีคุณสมบัติและคุณธรรมแบบนี้มาสิมาตรวจสอบดูคุณพิภพแพงสิริไอ้นี่ยังไม่ตายเหรอเว้ยคนนี้คงรู้จักเรานานแล้วบอกว่าโอ้โหมันน่าจะตายแล้วทำไมมันยังไม่ตายจนป่านนี้ว่างั้นโอ้ไอ้นี่ยังไม่ตายเหรอยังจ้ะยังไม่ตายจ้ะสวัสดีไม่พบกันนานอาตมาเจตนาจะยังไม่ตายง่ายๆถ้าอาตมาพิสูจน์ตนเองนี่นะซึ่งมันอยู่อย่างนี้สังขารมันแบบเนี้ยลากสังขารไปได้ถึง100ปีนี่คนจะยอมรับในอันนี้มันอาศัยอะไรมียาวิเศษมียาอายุวัฒนะอะไรที่สามารถยืนยงอยู่ได้เขาก็จะมาสนใจยายุวัฒนะอาตมาก็คือธรรมะโลกุตระของพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วคนจะได้สนใจในอนาคตนะโอ้เนาะเล่นแรงเนาะฟังแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเลยสำนวนที่ว่าพ่อครูเนี่ยเนาะถือว่าเล่นกันแรงเลยเรียกว่าเหมือนพักพวกกันมาก่อนนะโอ้สองคนสองท่านเลยนะสองคนนะที่จริงๆก็มีเยอะนะที่ไม่ชอบก็มีที่บอกว่าในสังคมไทยเราเนี่ยยังมีเยอะที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยแต่ก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยว่าพระเนี่ยพระที่ไม่เข้าใจเรื่องการเมืองเนี่ยบางทีก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนะขออภัยพูดตรงๆเลยนะบางทีพรรคการเมืองบางพรรคขออภัยนะก็เอาพระนี่แหละไปเป็นอะไรล่ะเป็นมันไม่ใช่เหยื่อหรอกไปเป็นแนวร่วมอ่ะแล้วพระก็ผู้คนก็ศรัทธาพระองค์นั้นรูปนั้นสมมุติอ่ะแล้วก็นั่นแหละบางทีก็ไม่รู้ว่าพรรคการเมืองที่เข้ามานั้นน่ะจริงหรือเปล่าแล้วก็จะโกงหรือเปล่าเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะที่เขาทักมามันก็ถูกแต่บังเอิญว่าทักพ่อครูเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แล้วล่ะถ้าไม่ใช่พ่อครูเล่นการเมืองนี่ไม่รู้จะให้ใครเล่นอ่ะพระที่อื่นแล้วก็ไม่มั่นใจขอไปพันติใช่มั้ยมันก็เป็นงั้นนะอ่ะไปฟังศิกมาศแล้วกันนิมนต์สิกมาศนมัสการค่ะก็ช่วงแรกที่พ่อท่านพูดถึงไอ้จดหมายที่เขียนมาบอกว่ายุ่งการเมืองอ่ะยุ่งการเมืองยุ่งฮัลโลทำให้นึกอ่ะคนเราเนี่ยเข้าใจไอ้เนื้อหาสาระเนี่ยผิดเพี้ยนไปอย่างคำว่าการเมืองเนี่ยทำไมความรู้สึกของคนถึงไม่อยากจะมายุ่งหรือว่ายุ่งแล้วเนี่ยมันต้องไม่ดีเพราะเขาตีค่าคำว่าการเมืองเนี่ยมันสกปรกแล้วความรู้สึกที่ว่าทำไมถึงใช้คำว่าการพวกเล่นการเมืองการเมืองเนี่ยมันสกปรกเขาใช้อย่างนี้ก็เพราะว่ามันจริงๆมันมีการ อย่างที่เห็นนั่นแหละซื้อเสียงหาเสียงอะไรนี่แหละมีพูดง่ายๆว่ามันไม่ซื่อไม่ตรงอ่ะมันเป็นเรื่องของความทุจริตเพราะฉะนั้นคนก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้เรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการหาเงิน
พราะอะไรที่เป็นหาเงินหาทองมาเป็นกำไรของเราเนี่ยมันน่าเกลียดมากเลยเพราะจริงๆแล้วคำว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะมันเป็นเรื่องที่ชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าใจจะต้องเจอเลยนะทุกคนนะใช่ใช่เพราะว่าเราอยู่ในบ้านในเมืองเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในเรื่องของการบ้านการเมืองแล้วก็ต้องเข้าใจถึงว่ามีทุกชีวิตเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะร่วมคิดหาทางที่จะให้ อยู่ให้คนเราเนี่ยอยู่กันอย่างผาสุก อันนี้สำคัญมากเลยและนี่ก็จุดเป้าหมายของการเมืองคือเลือกเฟ้นเอาตัวแทนของคนอ่ะเพราะว่าจะมาปกครองที่คนเยอะๆก็เอาตัวแทนนี่แหละมาเพื่อที่จะทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นงานที่มีเกียรติมาก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 เลยแสดงว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะดีทีเดียวแหละแล้วก็มีจิตใจโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งเลยที่มีจิตใจเอื้อประชาชนเพื่อส่วนรวมก็คือไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ถึงขั้นที่ไม่หลงตัวหลงตนไม่เอาตัวตนเลยโอ้มันก็ยิ่งเป็นนักการเมืองที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการบ้านการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเทิดทูนบูชาเพราะว่าเราจะอาศัยการบ้านการเมืองนี่แหละทำให้มาปกครองชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยให้อยู่อย่างเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นในขณะนี้ตามสภาพความเป็นจริงที่เมื่อกี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือโดยหลักการมันควรจะเป็นเช่นนั้นโดยเนื้อหาสาระของคำว่าการเมืองควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ในความเป็นจริงมันเป็นอีกอย่างนึงไงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอีกอย่างนึงแล้วเนี่ยซึ่งมันทำให้เกิดความยุ่งอย่างมหาศาลเลยมันเลยจำเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รู้ผู้ชัดเจนในเนื้อหาสาระต้องเอาเนื้อหาสาระกลับคืนมาเนื้อหาสาระของคำว่าการเมืองอ่ะที่ถูกต้องนะเอากลับคืนมามันจะได้เวิร์คมันจะได้เกิดผลเกิดประโยชน์จริงๆด้วยเหตุนี้แหละคนที่รู้ชัดเจนจะบอกว่าเข้ามายุ่ง เข้ามาทำให้มันหายยุ่งอันนี้ก็คือโดยสัจจะส่วนที่เขาแช่งชักหักกระดูกอะไรที่อยากจะให้ ทำไมยังมีชีวิตอยู่อะไรตำนองอย่างเงี้ยนะยังไม่ตายเลยยังไม่ตายเลยจริงๆโดยทั่วไปเขาก็มีเหมือนกันแหละที่ทักกันเล่นๆระหว่างเพื่อนสนิทอ้าวโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยโอ้ยังมีชีวิตอยู่เลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของความสนุกสนานแต่อันนี้ดูมันจะไม่ใช่มันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนเป็นการแช่งคือเรื่องของจะเป็นจะตายเนี่ยมันเป็นชีวิตของเจ้าของที่จะต้องรู้ว่าควรอยู่ไม่ควรอยู่คนที่ชัดเจนในตนเองว่ามีแต่ประโยชน์โดยถ่ายเดียวทำไรซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์แล้วก็สามารถที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมได้อย่างดีถ้าบุคคลนี้เนี่ยตั้งอกตั้งใจที่จะดำรงชีวิตอยู่ให้อยู่ให้ได้อยู่ให้ยืนยาวให้เหมือนกับมียาอายุวัฒนะเลยพยายามหายาอายุวัฒนะที่จะ อยู่ให้ได้นานที่สุดนี่หมายเหตุว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนนะทำอะไรเพื่อผู้อื่นโดยถ่ายเดียวเสียสละจริงๆแล้วมามีความคิดความเห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้ที่สุดยอดเสียสละเลยนะเพราะจริงๆมันอิสระเสรีสบายแล้วอ่ะเหมือนไม่ต้องอิสระเสรีสบายในระดับของพ่อท่านเลยแค่ลูกๆของพ่อท่านเนี่ยถ้าถามจริงๆนะอยู่กันมันผาสุกสงบแล้วก็จะใช้สำนวนของพ่อท่านอิสระสบายอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆถ้าแม่เรายุ่งยิ่งสบายเลยนะคือมันดีแสนดีไม่ใช่ว่าอยากจะไปวุ่นวายแต่ถ้านึกถึงตอนที่เป็นโควิดไม่ใช่เป็นโควิดเนาะเป็นช่วงระยะเวลาที่สังคมมีโควิดแล้วเราก็ปิดกันเนี่ย
โอ้ดีจังเลยนะปิดได้ปิดมันสงบสุขแสนดีจะบอกว่าจะได้พัฒนาข้างในบูรณะปฏิสังขรณ์คนข้างในเราก็มีสามัคคีธรรมเพิ่มขึ้นดูอะไรต่างๆคือมันดีไปหมดน่ะการงานก็เจริญด้วยภายในเนี่ยดูแลกันอะไรทุกอย่างทีนี้ในความเป็นจริงก็คือพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พวกเรานี้เห็นแก่ตัวถึงปานฉะนั้นนะผู้ที่สืบทอดคำสอนก็คือพระโพธิสัตว์ชาวโศกมีพระโพธิสัตว์เป็นผู้นำพ่อท่านก็สืบทอดความไม่เห็นแก่ตัวให้พวกเราเนี่ยชัดเจนว่าเกิดเป็นคนเนี่ยจะเอาแต่ความสุขส่วนตัวหรือยิ่งเรามาถึงภาวะที่อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วใจมันก็สบายเบาขึ้น มันปลอดโปร่งขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่หลงติดอยู่แค่ความสบายเรื่องของเรื่องก็คือต้องนึกถึงความที่ยังไม่สบายของอีกตั้งหลายๆคนความทุกข์ยากเหล่านั้นเราจะมีกระจิกกระใจอยู่กับความสบายของเราอย่างเดียวมันจะไม่เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นงานของทางศาสนาที่จะต้องเปิดใจแล้วก็ไม่แช่จมอยู่แค่ความสบายส่วนตัวแต่ต้องนึกถึงนี่ขนาดลูกๆของพ่อท่านน่ะนะซึ่งรับคำสอนมาแล้วนึกถึงพ่อท่านเป็นผู้ที่ให้คำสอนเหล่านี้เนี่ยท่านก็วิริยะอุตสาหะท่านเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งเลยในการที่จะต้องดำรงขันดำรงร่างกายเอาไว้เนี่ยเพราะมันไม่ใช่เป็นของง่ายเลยนะเรื่องของร่างกายที่ก็อายุมากขึ้นน่ะมันทุกข์ทรมานเรายังไม่ได้อายุมากเท่าพ่อท่านนี่เราก็เห็นความทุกข์ทรมานของร่างกายขนาดไหนแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นคือความเสียสละที่คนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามเพราะนั้นการตำหนิอะไรอย่างนี้นี่มันไม่ดีเลยมันเป็นบาปเปล่าๆเนาะเอาประมาณนี้แล้วกันประมาณนั้นก่อนนะมาสการค่ะก็จริงนะโอ้โหฟังแล้วก็มาเล่นกันแรงจริงๆเรียกว่าเหมือนกับมายุ่งทำไมแล้วก็ควรจะตายไปซะอะไรอีกคนหนึ่งประมาณนั้นนะเราฟังแล้วก็จริงๆถ้าตามลำพังจริงๆเนี่ยพ่อครูเองเนี่ยที่สิงห์มาศพูดอะโอ้ยพูดถึงความสบายของจิตใจนะโอ้ยเหมือนล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนสวรรค์นู่นมันสบายไม่รู้เท่าไหร่แต่ที่มายุ่งก็เพราะนั่นแหละก็เพราะว่ามันเห็นแก่ตัวถ้าไปทำอย่างนั้นนะถ้าไม่ยุ่งสิมันเห็นแก่ตัวการที่มายุ่งเนี่ยแหละคือการไม่เห็นแก่ตัวโอ้โหงงไหมเนี่ยคนที่ว่ามาเนี่ยงงหรือเปล่าไม่รู้นะก็หวังว่านะหวังว่าคนที่ทักมาเนี่ยผู้ที่ทักมาเนี่ยอยู่นานๆหน่อยก็แล้วกันอยู่ดูไปดูพ่อครูไปดูพวกเราไปอยู่ไปนานๆอย่าเพิ่งไปไหนก่อนกันก็แล้วกันก็อยู่ดูว่าพวกเราเนี่ยถ้าถามว่าพึ่งตนเองเนี่ยพวกเราพึ่งตนเองอย่างที่คุณมาศพูดอ่ะถ้าปิดประเทศอโศกนี่นะขออภัยนะไม่ใช่ประเทศอโศกอันนี้จะหาว่าแตกแยกอีกปิดชาวโศกนี่นะที่บอกเหมือนไอ้โควิดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เราก็พึ่งตนเองได้สบายเลยไม่มีปัญหาเลยปลูกอยู่ปลูกกินทำอยู่ทำกินจนโอ้โหแต่มันก็อย่างนั้นไงมันก็คือได้แต่สบายตัวเองไงมันก็เหมือนนั่นแหละมันก็ต้องมีนั่นแหละมีกระท่อมแบ่งปันมีอะไรแบ่งปันอย่างนั้นเนี่ยมันถึงจะไม่งั้นมันจะคาใจไงเราโอ้โหมันทำไม่ได้อ่ะจะมาอยู่แต่จุ้มปุ๊กตัวเองคนเดียวจุ้มปุ๊กแต่กลุ่มตัวเองอย่างนั้นอ่ะมันก็คงไม่ได้เพราะนั้นก็คงไม่เกิดตลาดอริยะขึ้นมาเนี่ยหรือว่าแจกอาหารฟรีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเนี่ยที่จัดโรงบุญมังสวิรัติเนี่ยแจกอาหารฟรีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะพวกเราเล็งเห็นว่าเราพึ่งตนเองได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่อยากให้เรายุ่งโอ้ยอย่ามานี่เลยเราไม่อยากยุ่งอยู่แล้วแต่มันจำเป็นต้องยุ่งไอ้ที่ยุ่งเพราะมันจำเป็นมากๆด้วย
ถึงต้องโดยเฉพาะพ่อครูเนี่ยเอาตัวเข้าไปแลกอย่างเงี้ยถูกด่าถูกอะไรก็แลกอย่างนั้นแหละไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อสังคมให้มันดีขึ้นนั่นแหละปันเตว่ายังไงครับนิมนต์ที่จริงทั้งสองคนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสงสัยไม่ใช่ชาวพุทธอ่ะสงสัยจะไม่ใช่ชาวพุทธสงสัยนะเพราะไม่รู้นะว่าเขาเป็นอะไรอ่ะลงในพุทธิอิสลามลงอะไรอ่ะลงในบัตรบัตรประชาชนนะใบประชาชนนะบัตรประชาชนที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเขาเป็นชาวพุทธเนี่ยครับอย่างน้อยชาวพุทธก็น่าจะรู้พุทธประวัตินะน่าจะรู้นะประวัติของพุทธเจ้าเป็นมายังไงใช่ไหมท่านยุ่งเรื่องการเมืองหรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วก็คนแรกอ่ะที่บอกว่าทำไมสงฆ์ใช่ไหมยังไปยุ่งกับทางโลกอยู่ครับเขาใช้คำอย่างนี้นะใช่ใช่ทำไมสงฆ์ยังไปยุ่งกับทางโลกอยู่ครับคำว่าโลกในที่นี้ก็หมายถึงโลกที่เราอยู่นี่แหละโลกโลกีนี่แหละนะโลกโลกีก็หมายถึงว่าโลกที่ยังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าศึกษาพุทธประวัติเนี่ยจะรู้เลยว่าจากเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยใช่ไหมโอ้โหท่านก็ร่ำรวยโลกมันยุ่งวุ่นวายใช่ไหมครับท่านก็เลยไปออกบวชไงเพราะว่าการบวชเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้พ้นจากทุกไปได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอท่านเนี่ยเอาบรรลุเอาย่อๆนะสรุปครับว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะครับพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยดูนะเอาท่านกลับมายุ่งเนี่ยแหละยุ่งกับทางโลกอีกใช่ไหมทั้งที่ความคิดแวบใช่ไหมบอกให้ภิกษุที่มาบวชที่แม่บอกเอ้าเธอไปเผยแพร่นะครับเพื่ออะไรเพื่อช่วยโลกแม่มันยุ่งเพราะว่าโลกมันยุ่งมันกลับกันเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเนาะกลับไปกลับมาเลยนะพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งพอมาเป็นพุทธเจ้าแล้วอ่ะมาบวชแล้วเนี่ยท่านยิ่งโอ้โหยิ่งยุ่งใหญ่บวชมากี่รูปกี่รูปยุ่งใหญ่กว่าเดิมอีกยายุคต้นๆเนี่ยส่งไปหมดเลยบอกเธอไปนะช่วยไปเผยแพร่คำว่าช่วยไปเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยคือช่วยไปทำให้ชาวบ้านเขาเลิกวุ่นเลิกยุ่งเลิกทุกข์เลิกทุกข์ครับท่านศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ชัดเลยถ้าใครไปศึกษาเนี่ยจะรู้เลยเป็นไปเพื่ออะไรนะพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอะไรพวกเนี้ย คือเป็นไปเพื่อชนเป็นอันมากอันนี้แหละเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยยุ่งเต็มที่เลย ยุ่งเต็มตัวเลยถ้าเอาอย่างที่เขาเขียนมานะยุ่งเต็มตัวเลยละโอ้โหส่งสาธุสิทธิ์หรือส่งสาวกต่างๆเนี่ยเอาไปช่วยนะไปช่วยชาวบ้านเขานะให้เขาเนี่ยพ้นทุกข์คือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองไงการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวอ่ะของส่วนหนึ่งในชีวิตคนเราใช่ไหมมันยังมีโอ้โหการงานมีเกษตรมีอาชีพอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายแต่ไปทำแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะไอ้เรื่องการเมืองเรื่องกิจกรรมเรื่องการงานอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นอ่ะมันยังไม่ใช่ตัวที่ทำให้คนเรายุ่งวุ่นวายหรอกที่คนเรายุ่งวุ่นวายทุกวันนี้ในโลกอ่ะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นหมอเป็นใครก็แล้วแต่ชาวนาก็แล้วแต่มันยุ่งวุ่นวายเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละที่มันทำให้ยุ่งวุ่นวายไปทั้งโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็แก้ตรงจุดด้วยนะใช่ไหมไม่ว่าจะอาชีพไหนอ่ะท่านไม่ใช่แค่นักการเมืองท่านก็สอนหมดเพื่อให้เขารู้ว่าอย่าไปโลภนะอย่าไปโกรธนะอย่าไปหลงนะลดกิเลสความเห็นแก่ตัวน่ารู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละให้กับคนอื่นเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่อย่าว่าแต่การเมืองบอกแล้วทุกอาชีพอะไรเนี่ยท่านช่วยหมดเพราะที่มันยุ่งเนี่ยมันยุ่งเพราะคนมันไม่ได้ยุ่งเพราะว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือว่ายุ่งเพราะเป็นหมอหรือยุ่งเพราะเป็นอาชีพอะไรไม่แต่ยุ่งเพราะคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครศึกษาพุทธประวัติเนี่ยจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมศาสนาพุทธเนี่ยโอ้โห
ถึงได้สอนต้องช่วยคนต้องช่วยคนต้องช่วยคนใช่ไหมครับแม้แต่กษัตริย์สมัยก่อนๆ นะในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือทหารก็ตามเสนาอำมาตย์ก็ตามอะไรต่างๆก็ตามชาวบ้านชาวช่องไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามพุทธเจ้าท่านช่วยทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะกษัตริย์เนี่ยนะ บางทีเนี่ยจะลบจะยกทัพไปลบกับประเทศกับเมืองอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือมีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทียังต้องไปปรึกษาพุทธเจ้า ไปขอเข้าเฝ้า แล้วถามว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ได้ไหมดีไหมเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยช่วยหมดเลยช่วยสอนช่วยแนะนำแล้วก็สอนในทางที่ถูกนะในทางที่ดีงามทางที่จะแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมะเนี่ยแก้ปัญหาคือธรรมะนี่คือความถูกต้องความยุติธรรมใช้ความถูกต้องความยุติธรรมเนี่ยแก้ปัญหาแสดงว่าคนที่พูดว่าพ่อครูมายุ่งกับการเมืองนี่หมายว่าพระพุทธเจ้าด้วยนะใช่แสดงว่าไม่ได้ศึกษาพุทธประวัติไม่ได้ศึกษาศาสนาพุทธเลยว่าศาสนาพุทธเป็นมายังไงเพราะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยจะไม่สงสัยเลยนะแล้วยิ่งใครล่ะที่จะช่วยโลกนี้ได้ดีที่สุดอะเอาคนที่มีความโลภความโกรธความหลงอะมีกิเลสมีความเห็นแก่ตัวเอามาช่วยโลกเหรอจะช่วยโลกได้เหรอคนอย่างนั้นเนี่ยคนเห็นแก่ตัวไม่ยิ่งทำลายโลกเท่านั้นเองมันไม่ช่วยโลกหรอกเพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยโลกได้จริงๆเนี่ยต้องเป็นคนเสียสละใช่ไหมต้องเป็นคนดีเยี่ยมคนที่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงสิถึงจะช่วยชาวบ้านชาวช่องช่วยผู้คนต่างๆได้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะไม่ได้ศึกษาศาสนาพุทธเลยหรือยังไงเนี่ยแต่จริงๆมันน่าจะรู้บ้างนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่น่าถามมาเลยถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาศาสนาพุทธแล้วเนี่ยแล้วก็รู้จักพุทธประวัติซะบ้างนี่นะครับคิดว่าไม่ควรไม่สงสัยเลยไม่ควรสงสัยว่ามายุ่งทำไมใช่นี่พูดแบบย่อๆให้ฟังนะส่วนอีกคนนึงอ่ะที่ถามว่าอ้าวยังไม่ตายเลยนะโอ้ก็ไม่รู้นะครับเขาอาจจะทักอย่างที่สิกมาศบอกก็ได้นะนะบอกว่าทักอย่างนั้นนะแต่ว่าบางทีเราก็คิดว่าบางทีมันคงไม่ใช่อย่างนั้นไงบางทีมันอาจจะเป็นอีกมุมนึงเลยไอ้ที่ทักอย่างเงี้ยใครๆก็ว่าอ้าวยังอยู่เลยยังไม่ตายแล้วเนี่ยนะทักแบบชนิดที่เรียกว่าในทางลบนะไม่ใช่ในทางบวกครับซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าก็ไม่ศึกษาพุทธศาสนาอีกแหละเพราะอะไรเพราะขนาดพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านขนาดท่านถึงวัยถึงอายุอันควรที่เรียกว่าสังขารร่างกายย่ำแย่มากแล้วเนี่ยท่านจะพูดง่ายต้องปรินิพพานแล้วต้องตายพูดแบบชาวบ้านขนาดอย่างนั้นน่ะนะคือพระพุทธเจ้ารู้ตัวด้วยนะว่าจะหมดอายุขัยแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นนะถ้ายังทรงพระเมตตาทรงพระกรุณาที่จะช่วยคนในโลกไว้อีกนะดูสิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็พูดง่ายว่าเหมือนกับอะไรเขาเรียกอะไรให้เข้าพบครั้งสุดท้ายทำเปล่าทำแบบที่เรียกว่าเพื่อที่จะให้พระอานนท์รู้อ่ะแล้วจะได้นิมนต์ขอไงนิมิตคล้ายๆนิมิตอย่างนั้นใช่ไหมทำแบบอะไรเขาจะเรียกเป็นอะไรเป็นรูปลอยเป็นอะไรพวกนี้นะให้นิมนต์ให้นิมนต์อยู่ต่ออย่างนี้ใช่ใช่แต่เพราะว่าสังขารท่านแย่แล้วนะครับสังขารท่านโซมมากแล้วท่านเปรียบบอกว่าเหมือนกับเกวียนเก่าๆล้อเก่าๆอะไรเนี่ยจะผุจะพังแล้วอุตส่าห์พูดชัดเจนนะเกวียนเก่าเหมือนพ่อครูตอนนี้แหละครับนะแบบแย่แล้วนะแต่จิตเนี่ยยังมีพระเมตตาที่จะยังจะช่วยโลกถ้ามีคนมาขอท่านก็ยังจะพยายามอะไรอ่ะทำให้สังขารร่างกายอยู่ต่อไปอีกเพื่อที่จะช่วยต่อไปอีกเพียงแต่พระอานนท์ไหวไม่ทันนะโอ้โหบอกตั้งหลายที่ตั้งหลายแห่งนะหรือพูดง่ายทำนิมิตบอกไว้ในตั้งหลายสิบกว่าแห่งมึงนะโจเรียกว่าแต่พระอานนท์ไม่รู้ก็เลยไม่ได้นิมนต์ไม่ได้อาราธนานิมนต์ท่านเอาไว้เพราะฉะนั้นในที่สุดพระเจ้าก็เลยถ้างั้นก็เลย
กำหนดวันปรินิพพานเลยกำหนดที่จะละสังขารทิ้งเพราะฉะนั้นจะให้เห็นเลยนะจริงๆแม้แต่คำว่าตายเนี่ยที่เขาถามมาเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างพ่อครูเนี่ยจริงๆท่านก็พูดมาโอ้โหพูดมาไม่รู้เมื่อไหร่ต่อเมื่อไหร่แล้วตั้งนมนานกาเลยนะว่าจริงๆ72อายุขัยของท่านน่ะไม่ถึงขนาดนี้หรอกครับแต่อันนี้แหละก็เหมือนกับอย่างเงี้ยน่ะมีเทวดาก็คือพวกเราที่ไหวทันแล้วก็เราชาวโศกนะนิมนต์อยู่ต่อนิมนต์ท่านเอาไว้ครับใช่มั้ยท่านก็อยู่ต่อรวมไปทั้งตัวท่านเองน่ะท่านก็ยังมีฉันทะมีความยินดีที่จะช่วยนี่แหละช่วยไม่ต้องอื่นไกลอ่ะช่วยคนในเมืองไทยนี่แหละยังไม่ต้องไปพูดไกลนะช่วยคนในเมืองไทยนี่แหละที่บางทีเนี่ยท่านเข้าไปยุ่งอะไรนะไอ้ชุมนุมอะไรต่ออะไรอ่ะไอ้ที่เข้าไปยุ่งเข้าไปอยากให้มีในที่ชุมนุมอะไรต่างเนี่ยนะก็ไปตรวจดูสิว่าไอ้ที่เข้าไปยุ่งเนี่ยมันเพราะอะไรล่ะสาเหตุอ่ะใช่ไหมครับถ้าไม่เข้าไปยุ่งอยู่นะเมืองไทยฉิบหายยิ่งกว่านี้อีกครับใช่ไหมล่ะใช่เพราะฉะนั้นอย่างตอนนั้นอะไรนะกปปสเราเอาหลังๆสุดเนี่ยนะลงสุดเทพนะเพราะว่ารัฐบาลนี่ทั้งทุจริตแม่แล้วก็ดื้อรั้นไม่ยอมบอกบางทีแก้กฎหมายเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเห็นแก่ตัวอะไรต่างๆกันนะนั่นแหละถ้าไม่มีคนดีเนี่ยหรือคนที่จะไปช่วยสังคมช่วยประเทศชาติเอาไว้เนี่ยป่านี้ก็ทิพย์หายไปปวงหนักกว่านี้ครับแล้วมันไม่เคยมีน้ำเตที่ออกไปเป็นล้านๆเนี่ยไม่เคยมีนะใช่ต่างประเทศนี่ไม่เคยได้ยินว่ามีนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่เป็นล้านๆเลยนะที่ออกไปที่บอกที่เข้าไปยุ่งที่บอกว่าเข้าไปยุ่งเนี่ยคนที่ไม่เข้าไปยุ่งนี่แหละไม่ช่วยชาติเลยไม่ช่วยประเทศไม่ช่วยสังคมเลยนะหน้าตำหนิด้วยนะใช่คนพวกนี้ไอ้คนที่เขาออกไปช่วยเนี่ยเพราะว่าโอ้โหบ้านเมืองย่ำแย่แล้วเนี่ยครับนะรัฐบาลกับทุจริตนะคอร์รัปชันครับโอ้โหขึ้นศาลตัดสินแล้วทำผิดจริงก็ชัดๆละอะไรต่ออะไรมันชัดเจนหมดแล้วอ้าวถ้าไม่เข้าไปยุ่งเนี่ยแล้วเขาก็ดื้อรั้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาก็ยังจะใช้อำนาจของรัฐครับอำนาจของรัฐบาลเนี่ยโอ้เล่นงานด้วยซ้ำไปนะพวกที่ไปชุมนุมบางทีเนี่ยตายไปก็มีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าคนศึกษาแล้วก็เข้าใจศาสนาพุทธหน่อยเนี่ยจะไม่มาถามอย่างนี้หรอกนี่แสดงว่าแหมไร้การศึกษาจริงๆอยากจะบอกว่าไร้การศึกษาในเรื่องของพุทธศาสนาจริงๆใช่ไหมล่ะถ้าศึกษาก็ต้องรู้สิแล้วรู้เนี่ยจะไม่มาสงสัยเรื่องพวกนี้เลยครับแม้แต่อย่างที่บอกอะแม้แต่เรื่องตายเนี่ยนะถ้าศึกษาหน่อยจะรู้ว่าพ่อครูเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่และยังไม่ตายถึงทุกวันนี้เนี่ยนี่เป็นความเมตตากรุณาของท่านนะที่ท่านพยายามที่จะอยู่ให้มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อท่านทั้งหลายนั่นแหละเพื่อคนอื่นนี่แหละไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองเพราะจริงๆสังขารร่างกายท่านลำบากมากแล้วครับยังมีบางครั้งบอกโอ้โหชักจะแย่แล้วนะท่านถึงกับพูดออกมาเลยบอกว่าเมื่อยบางทียังเมื่อยเลยนะบอกบ่นว่าเมื่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถึงบอกว่าถ้าปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะนะถูกต้องถูกตรงนะแล้วก็ไอ้นั่นหน่อยแหมไม่ใช่อะไรอ่ะฟังใครพูดมาแล้วก็เอามาคิดตามความคิดของตัวเองเท่านั้นน่ะซึ่งไอ้อย่างเงี้ยคนนั้นไม่มีทางเลยที่จะเข้าถึงความจริงแล้วก็รู้สัจจะรู้ความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นคนที่จะรู้สัจจะรู้ความจริงได้ว่าไอ้ที่เราคิดไอ้ที่เราพูดไปเนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดหรือโง่หรือเปล่าพูดไปอย่างนั้นน่ะคนนั้นก็จะรู้ตัวครับคนที่รู้ตัวว่าไอ้พูดอย่างนี้นี่มันโง่นะเนี่ยแสดงว่าเราไม่รู้เรื่องเลยนี่เขาถ้าเขารู้ตัวเขาก็ไม่พูดหรอกใช่ไหมล่ะเรื่องอะไรจะพูดไปแบบโง่งั้นน่ะก็จริงนะเนี่ยจริงๆก็ชัดเจนยิ่งขึ้นเลยยิ่งพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหยิ่งชัดเลยที่เตสิริพูดเนี่ยตอนแรกแวบหนึ่งเลยนะท่านโอ้โห
เรียกว่าปริวิตกใช่ไหมเต้แบบแวบนึงเลยโอ้มันยากขนาดนี้เลยกว่าจะบรรลุจะไม่สอนคนด้วยจะไม่สอนคนแล้วตอนแรกมันแวบเดียวแบบคำว่าไม่สอนคนแขนออกแขนเข้าแค่นั้นก็คือจะไม่ช่วยคนอ่ะก็คือไม่ชุดไม่ยุ่งอ่ะแหละใช่ไหมที่เขาถามมาน่ะไม่ยุ่งไม่ยุ่งอ่ะกับคนน่ะมันยากบอกว่าโหมันยากที่จะสอนคนไม่อยากจะยุ่งด้วยเพราะคนมันดื้อเพราะคนโอ้ยสิ่งมากพูดชัดเลยนั่นแหละแต่ท่านก็โอ้โหทำใจไม่ได้หรอกวูบเดียวแค่นั้นแหละท่านก็บอกโอ้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องสอนคนต้องไปยุ่งกับคนนั่นแหละยุ่งกับคนทั้งโลกนั่นแหละยุ่งกับคนนั่นแหละเพื่อไปสอนคนนั่นแหละเพราะนั้นนี่โอ้โหไม่ได้หรอกยิ่งผู้ที่บรรลุอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งต้องช่วยคนนะผู้ที่เห็นแก่ตัวน้อยที่สุดนั่นแหละก็ยิ่งต้องช่วยคนเพราะว่าคนเนี่ยมีให้ช่วยอีกเยอะแยะไอสัตว์อื่นมันก็ช่วยยากลำบากนะแต่คนเนี่ยพอพูดเป็นภาษากันได้ไงมันก็น่าจะช่วยได้เร็วกว่าสัตว์ต่างๆพวกนั้นก็น่าจะเลือกคนนี่แหละยุ่งกับคนนี่แหละมากกว่าเพราะนั้นก็คงห้ามยากนะยิ่งบอกว่าพ่อครูบอกว่ายังอยู่นะจ๊ะทำนองนี้นะยังอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวรอดูต่อไปคล้ายๆนั้นนะพ่อครูก็พูดก็รอดูกันต่อไปนะถ้ายังไงก็มาร่วมมาช่วยกันก็ได้นะถ้าเห็นว่าทางนี้ดีงามหรือว่าจะไปเชื่อที่ไหนก็ได้นะที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยเรื่องดีๆไม่ใช่แค่ชาวโศกทำเท่านั้นที่อื่นเขาก็ทำเราก็ไปที่ไหนก็ได้ที่ความดีไปทำได้หมดนั่นแหละอ้าวเราจะไปพบกับคลิปที่2เลยก็แล้วกันเชิญประเทศที่ข้าราชการเกษียณยังหาเงินเลี้ยงชีพได้ง่ายๆทุกทีประเทศที่งานศิลปะเบ่งบานอวดสายตาคนทั้งโลกประเทศที่ความเท่าเทียมเข้าถึงระดับครัวเรือนวันนี้แม่ทำพะโล้ของโปรดของพ่อเลยนะทำไมเราไม่โหวตกันก่อนอ่ะผมไม่ได้เลือกพะโล้ผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สังคมอารยะประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นที่โต๊ะตัวนี้วินาทีนี้ประเทศที่ไม่มีใครต้องเดือดร้อนจากการเกณฑ์ทหารสถานการณ์ชายแดนขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาในพื้นที่ชายแดนทางการเตรียมอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนอ้าวแล้วทหารหายไปไหนหมดนะลูกเขาเลิกเกณฑ์ทหารนานแล้วยายประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้หนูเพื่อนที่บริษัทแม่เขามาบอกแม่มาร่างกายของหนูหนูมีสิทธิ์และงานประจำอ่ะทำให้ตายไงก็ไม่รวยหรอกประเทศที่ก็ผ่านไปก็ต้องขอขอบคุณพรรครวม
ใจสร้างชาติทำคลิปนี้ขึ้นมาเขาไม่ได้โฆษณาตัวเองนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้โฆษณาตัวเองเลยนะเนี่ยคลิปนี้เนี่ยขอบอกไม่ได้โฆษณาตัวเองเลยแต่พูดเป็นในในพูดเป็นในในให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้เป็นคำถามเป็นคำถามเป็นคำถามไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งเนาะมีบางพรรคเข้ามาแรงเหลือเกินนะบางพรรคเนี่ยมาแรงเหลือเกินคือต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างนี้หรือต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าประเทศไทยเนี่ยต้องการอย่างคำถามนี้หรือเปล่าไม่ต้องมีทหารหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะที่เขาถามมาเนี่ยไม่ต้องมีไม่ต้องเคารพพ่อแม่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะเพราะนั้นโอ้ฟังแล้วก็น่าตกใจนะน่าตื่นเต้นตกใจเหมือนกันแหละถ้าประเทศไทยเปลี่ยนไปขนาดนั้นเนี่ยนะเรียกพ่อแม่ก็ต้องคุณจะเรียกชื่อเลยหรือเปล่าไม่รู้นะสมมติว่าพ่อไม่ใช่สมมติพ่อผมชื่อปึก คุณปึกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตายไม่เคย มันคงโอแย่เนาะไปเรียกพ่อว่าคุณอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรียกชื่อด้วยเนี่ยโอ้ตายเรียกแม่คุณอะไรเงี้ยนะโอ้โหประเทศไทยไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะอ่ะศรีกามาศฟังแล้วเป็นยังไงดูคลิปนี้แล้วเชิญก็นมนมัสการค่ะน่าใจหายไง คือมันคลิปนี้ก็ทำให้เห็นความจริงนะในเรื่องที่ประเทศไทยหรือคนไทยเราเนี่ยถ้ามองให้ตรงๆมองให้ชัดๆเนี่ยเป็นผืนแผ่นดินที่จะบอกว่าทั่วโลกเขาอิจฉานะนี่ไม่ได้มีความหลงประเทศไทยไม่ใช่หลงประเทศไทยเลยนะแต่มันเป็นสัจจะที่รับข่าวคราวมาทั่วโลกเนี่ยมันชัดเจนอยู่ว่าทั้งเรื่องของภูมิประเทศภูมิอากาศนะทั้งวัฒนธรรมอัธยาศัยนิสัยใจคอของคนไทยแต่รากเหง้าทีเดียวแหละดั้งเดิมแล้วชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมเนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันสงบร่มเย็นขนาดไหนในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยสมัยสุโขทัยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นภาวะที่อุดมสมบูรณ์ที่คนเราจะอยู่อย่างผาสุกที่สุดเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีวัฒนธรรมที่เฉลียวฉลาดต้องใช้คำนี้แหละคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยคือความเจริญก้าวหน้าเนี่ยทีนี้เจริญก้าวหน้าในทางฉลาดหรือเจริญก้าวหน้าในทางโง่ลงเหมือนกับที่เขาเรียกร้องอิสระเสรีภาพอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะเขาเรียกร้องอิสระเสรีภาพในการทำบาปเนี่ยคลิปอันสุดท้ายเนี่ยที่ลูกเขามันเป็นอิสระอะไรของเขาอะไรลูกเขาบอกว่าร่างกายของเขาอย่ามายุ่งกับเขาคือมันเป็นอิสระเสรีภาพในการทำบาปอ่ะแล้วรู้ไหมร่างกายเขากว่าจะคลอดออกมาเนี่ยลำบากกับคนขนาดไหนกับแม่9เดือนแล้วออกมาแล้วยังจะต้องเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งโตป่านี้เขาบอกว่าโอ้ยอย่างนั้นทำตามหน้าที่พ่อแม่อย่างนั้นทำตามแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าจับอุดจมูกหรือเอาไปทิ้งถังขยะตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ทำได้นะก็ทำได้ไงก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอันมันทำตามหน้าที่ยังไงเป็นแม่ก็ต้องทำจริงเหรอพอได้ชื่อว่าแม่แล้วต้องทำเหรอมันมีเหตุการณ์แล้วอ่ะฆ่าตายเลยนะไม่ได้พูดได้เกิดแต่ที่เลี้ยงดูมาด้วยความเหนื่อยยากจะโดยหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยแต่ยากลำบากก็สู้ทนความยากลำบากเพื่อที่จะเลี้ยงมาไม่ได้เลี้ยงง่ายๆหรอกนะ ไม่รู้ว่ากลางค่ำกลางคืนจะได้หลับได้นอนหรือเปล่าเด็กจะเกเรขี้เยี่ยวตลอดคืนหรือเปล่าหรือเดี๋ยวก็ร้องหรือเปล่าก็แน่นอนแล้วก็อะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่กว่าที่ตัวเล็กๆเนี่ยจะโตมาถึงตอนนี้แล้วแม่ต้องหาเงิน
พื่อที่จะส่งเสียลูกไหมในชีวิตแม้แต่การศึกษาหรืออะไรโอ้ยมันเยอะแยะมากมายมันพูดไม่หวัดไหวในเรื่องของบุญคุณที่คนที่ชัดเจนกับความจริงแล้วเนี่ยจะปฏิเสธเรื่องบุญคุณไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องหน้าที่ไม่ใช่ทำตามหน้าที่แต่จะบอกว่าเป็นหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ที่ความเป็นมนุษย์น่ะถ้าจะพูดว่าความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองชีวิตนะมนุษย์โง่ๆเท่านั้นแหละที่จะทำลายชีวิตอ่ะเพราะว่าชีวิตกว่าจะกำเนิดมาเนี่ยมันยากลำบากเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ให้คุ้มทำสิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมาทำลายชีวิตของตัวเองทำลายอนาคตของตัวเองทำลายศักดิ์ศรีทำลายอะไรต่างๆของตัวเองเนี่ยมันได้ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์หรือเปล่ามันถ้าจะพูดถึงเรื่องหน้าที่นะแม้แต่จะทำตามหน้าที่ของตัวเองยังไม่ทำเลยสรุปแล้วก็มันเตือนสติดีเหมือนกันแหละว่ามันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่คนไทยอยู่ถิ่นไทยซึ่งเป็นถิ่นที่งดงามทั้งจริยธรรมทั้งศีลธรรมวัฒนธรรมสิ่งดีๆทุกอย่างเนี่ยอารยธรรมต่างๆเกิดในเมืองไทยแล้วก็เป็นรากเหง้าของคนไทยแล้วตอนนี้ถูกขุดรากถอนโคนท่าไหนไม่รู้แล้วก็กำลังจะชี้ช่องไปในทิศทางที่เปลี่ยนจากอะไรดีๆเนี่ยไปสู่สิ่งที่ไม่ดีมันจะต่ำลงเหมือนประเทศที่ล่มจมมาแล้วตั้งหลายประเทศเนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างในเบื้องหลังเพราะว่าทุกอย่างมันมีเบื้องหลังแม้แต่เด็กที่เหลวไหลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเบื้องหลังก็นี่ไงแค่พ่อแม่ทำพะโล้มาใช่ไหมบอกว่าทำไมไม่ประชาธิปไตยก่อนที่ต้องโหวตก่อนโอ้โหใช่ลูกบังเกิดก้าวคือเอาทฤษฎีมาใช้เอาภาษาตามทฤษฎีมาใช้โดยไม่ได้อยู่กับในความเป็นจริงลืมไปในความเป็นแม่เป็นลูกแม่อุตส่าห์ทำอาหารมาให้ทิ้งหมดแล้วอันนี้คือสัจจะนี่คือความจริงระหว่างมนุษย์แต่เอาทฤษฎีมาอ้างมากางมาอ้างแล้วก็ตัวเองก็นั่งอยู่งั้นน่ะนะนั่งเพื่อรอกินนั่นน่ะคือไม่ได้ช่วยแม่ด้วยนะใช่ความเห็นแก่ตัวความอะไรคือความเลวร้ายต่างๆมันก็เกิดได้เพราะเหตุแห่งเอาตำราเนี่ยมายึดตัวหนังสือตัวภาษาแล้วก็หรือยึดอะไรขึ้นมาสิ่งนึงที่ถือว่าอันนั้นเป็นความโก้ความวิเศษจะเป็นตำราก็ตามหรือจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยที่ไปยืดว่าเนี่ยเป็นความโก้ความวิเศษแล้วก็ลืมความจริงที่ว่าที่บ้านไปหลงข้างนอกอะไปยึดอะไรต่างๆแล้วก็ลืมความจริงที่บ้านว่าคืออะไรสัจจะความจริงตัวเองก็เป็นลูกนี่ก็เป็นแม่พฤติกรรมต่างๆอะไรโอมันตีทิ้งทุกอย่างคือตีทิ้งไอ้สิ่งที่มนุษย์พึงมีต่อกันในทิศทางของความเป็นมนุษย์น่ะรับผิดชอบในความเป็นมนุษย์ร่วมกันไม่สนใจละไปหลงอยู่กับไอ้ทฤษฎีหลงอยู่กับอะไรที่จะเอาทฤษฎีเหล่านั้นเนี่ยมาครอบงำมาจัดการกับชีวิตให้มันแข็งทื่อไม่ต่างอะไรกับไอ้หุ่นยนต์น่ะชีวิตมนุษย์ที่จะทำงานอะไรทุกอย่างนะจะสร้างหุ่นยนต์แล้วจะเอาหุ่นยนต์จนกระทั่งจะเอาหุ่นยนต์เนี่ยมันเหนือมนุษย์ขึ้นมาน่ะให้มันมีคุณค่ามากกว่าอะไรทำนองอย่างนี้เพราะนั้นมันคือเรื่องของการกลับตาลปัดที่ทำให้เกิดความโง่เขลาเบาปัญญายิ่งขึ้นนะเนี่ยความที่เขาเรียกว่าความเฉลียวฉลาดในโลกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความเฉลียวฉลาดแล้วก็ก้าวหน้าไปกว้างไกลอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแต่มันเป็นเรื่องของการทะเลถลายออกนอกทิศนอกทางมันไม่ได้อยู่กับร่องกระรอยอ่ะกับชีวิตความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์น่ะที่เกิดมาเนี่ยอายุก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้กี่ปีกันแล้วในช่วงนี้ก็มัวแต่จะเอาประชาธิปไตย
เป็นภาษานะประชาธิปไตยแทนที่ว่าการที่จะอยู่กันอย่างประชาธิปไตยเนี่ยมันคืออะไรคือรู้จักที่จะใช้สิทธิอำนาจเนี่ยในการที่จะสร้างสรรค์และช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้อยู่กันอย่างผาสุก อันนั้นแหละอำนาจอธิปไตยไปในทิศทางที่เป็นจะเรียกว่าเป็นคุณธรรมเป็นอะไรมันจึงจะถูกต้องแต่เอาคำว่าประชาธิปไตยโดยไม่ได้รู้เนื้อหาอะไรของคำว่าประชาธิปไตยเลยมันก็คือการที่จะทำเอาตามใจระบายอารมณ์หรือเป็นความบ้าคลั่งหลงภาษาที่จะใช้ให้มันโกโก้ก็สนองอัตตาตัวตนของตัวเองเท่านั้นเองมันก็มองเห็นก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดหรอกในเมืองไทยเพราะคนไทยไม่ได้โง่อย่างนั้นมีความรู้สึกเช่นนั้นนะคะนมัสการคือมากก็รู้สึกว่าเมืองไทยคงไม่เกิดอย่างคำถามต่างๆนั้นเนาะคงไม่เกิดอย่างนั้นก็เชื่อว่าน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าภาพประเทศไทยในตอนนี้เป็นขวานทองเนาะเป็นภาพขวานรูปขวานทองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่คลิปที่ว่ามาเนี่ยนะไม่แน่ขวานทองอาจจะถูกหั่นตรงกลางก็ได้เหลือแต่หัวกับด้ามด้ามก็อยู่ด้านหนึ่งหัวก็อยู่อีกด้านหนึ่งอะไรอย่างนี้นะถ้าประเทศไทยจะต้องเป็นอย่างนั้นนะจะต้องตกไปเป็นอย่างนั้นอ่ะโอ้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะว่าไปแล้วเนี่ยประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยแบบที่สิงห์มาบอกบ้าคลั่งนะใช้คำว่าบ้าคลั่งนะประชาธิปไตยแบบบ้าคลั่งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะประชาธิปไตยแบบบ้าคลั่งประชาธิปไตยที่พูดติดปากเลยแต่ก็รูปลักษณ์ออกมาก็ทำลายประชาธิปไตยไม่ใช้อาวุธโอ้โหเวลาเขาถ่ายมาโอ้โหหนังสติ๊กยิงนู่นยิงนี่เห็นอยู่เรื่อยเนี่ยอย่าคิดว่าไม่เห็นนะขอไฟดูข่าวอยู่นะเห็นอยู่นะอย่าคิดว่าไม่เห็นนะอ่ะพี่มนต์เตจริงเรื่องนี้พี่เข้ามานำเสนอแล้วตอนจบเขาก็ถามว่าอะไรนะท่านต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยอย่างนี้หรืออย่างที่เขาออกมาแสดงให้ดูเนี่ยนะครับเนี่ยจริงหรือครับใช่ไหมก็เป็นแบบคำถามถามเราว่าเราต้องการอย่างเงี้ยจริงหรือครับนะซึ่งจริงๆเจตนาสื่อออกมาอย่างนี้ก็คือต้องการให้เห็นว่ามันมีแง่ที่ไม่ดีอ่ะแง่ที่จะทำให้คนส่วนรวมหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะแย่มากกว่าคือไม่ได้ช่วยคนส่วนใหญ่ไอ้หลักการไอ้เนี่ยเรื่องศิลปะเรื่องไม่เกณฑ์ทหารเรื่องอะไรกันเรื่องประชาธิปไตยเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นไปเพื่อองค์รวมของประเทศไทยส่วนใหญ่เลยแต่มันเป็นไปแค่ตามความคิดของคนกลุ่มหนึ่งครับหรือคนของพรรคหนึ่งครับที่นำเสนอความคิดมาเนี่ยต้องการที่จะให้เปลี่ยนประเทศไทยทันทีนะถ้าเลือกเขาแล้วใช่ไหมก็เขาจะเปลี่ยนให้อย่างนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าอ้าวถ้าคุณเป็นประชาธิปไตยจริงๆอ่ะนะคุณก็ต้องเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ส่วนน้อยดีใช่ไหมคำว่าประชาเนี่ยมันก็แปลว่าส่วนรวมทั่วไปนะทั้งหมดเนี่ยประชาชนทั้งหมดอ่ะไม่ใช่แค่พวกคุณหรือว่าพรรคคุณเท่านั้นนะครับมันหมายถึงว่าองค์รวมแม้แต่ยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเราจะไปเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะไปเลือกตั้งเนี่ยถ้าเป็นนักประชาธิปไตยจริงก็ต้องไปเลือกโดยเห็นส่วนรวมไม่ใช่เห็นตามใจชอบของตัวเองใช่ไหมครับบอกว่าเออเลือกใครแล้วเนี่ยเลือกพรรคไหนแล้วหรือเลือกผู้สมัครส.ส.คนไหนแล้วเนี่ยคนนั้นแหละจะสร้างประโยชน์สร้างความผาสุกสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยได้ดีที่สุดเราก็เลือกคนนั้นไม่ใช่อย่างที่เขาบอก
เอารักใครเลือกรักใครก็รักใครชอบใครก็ไปเลือกคนนั้นครับอ้อไอ้อย่างนี้มันยังเลือกแบบอัตตาเลือกไปตามส่วนตัวของตัวเองครับคนเดียวเลือกตามใจของตัวเองคนเดียวยังไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยต้องเลือกเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศทั้งหมดไม่ใช่เลือกเพื่อคนส่วนน้อยกลุ่มน้อยด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงบอกว่าเขาไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยเพราะไอ้ที่เขานำมาเสนอเนี่ยไม่รู้นะจะเป็นพรรคไหนหรือจะเป็นสสหรือจะเป็นใครที่นำเสนอแนวคิดอะไรมาก็แล้วแต่จะเรื่องศิลปะก็ตามนะจะเรื่องไม่ต้องเกณฑ์ทหารก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยคือเป็นแนวคิดแบบส่วนตัวของคนจำนวนน้อยของคนกลุ่มหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่เอาอย่างนั้นยิ่งนำเสนอมาหลายอย่างเนี่ยโอ้โหยิ่งหลายอย่างยิ่งแตกระแหงออกไปเยอะเลยคนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่นะมันไม่ใช่แค่คนกลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งมันต้องคนทั้งประเทศไทยครับนะอันนี้เราเลือกในเมืองไทยแล้วก็ถือว่าคนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจหลักประชาธิปไตยนะจริงๆแล้วต้องไม่เลือกตามที่ตัวเองอยากจะเลือกหรือผู้ภาษาธรรมะอย่าเลือกตามกิเลสตัวเองต้องเลือกตามความถูกต้องหรือความเหมาะควรความเหมาะสมว่าคนนี้สมมติว่าจะเลือกเราอยากจะเลือกพรรคไหนเพื่อให้ใครเป็นนายกอย่างเงี้ยนะ ก็ดูเอาสิเขาเสนอใครบ้างอ่ะ ใช่ไหมครับ ตัวตนที่จะเป็นนายกอ่ะเราก็ไปเอามาเลือกดูว่าคนไหนล่ะที่เหมาะสมกับกาละนี่ไอ้ยุคนี้สมัยนี้นะช่วงเวลาตอนนี้เราเลือกคนนี้แล้วคนนี้แหละจะช่วยประเทศชาติไทยเนี่ยให้ได้ดีให้ได้เจริญมากกว่าคนอื่นเพราะเราเลือกตามอันนี้ไม่ใช่เลือกตามว่าไอ้คนนั้นฉันชอบไอ้คนโน้นอะไรอ่ะให้ผลประโยชน์ฉันหรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่เราต้องเลือกตามความเป็นจริงตามสัจจะว่าใครเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยเลือกคนนั้นนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นนักประชาธิปไตยตัวจริงถ้าใครยังเลือกแบบตามเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่ผู้เดียวนะไม่สนใจว่าความจริงเป็นยังไงอ่ะความเหมาะสมความเหมาะควรในปัจจุบันเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยใครควรที่จะเป็นนายกที่สุดเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่เลือกตามสัจจะไม่เลือกตามความเป็นจริงอย่างนี้คนนั้นยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะยังเลือกเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างน้อยก็ฉันชอบคนนี้ฉันไม่สนหรอกว่าจะเหมาะหรือไม่เหมาะยังไงนะจะควรหรือไม่ควรยังไงฉันจะเลือกคนนี้ไอ้อย่างนี้เลือกตัวเองอ่ะคนเดียวเองอ่ะแม้ว่าจะหนึ่งเสียงนี่แหละแต่เลือกเอาผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นตามความชอบของตัวเองไม่ใช่เลือกเพื่อประชาชนส่วนใหญ่วันเนี้ยถ้าเข้าใจหลักประชาธิปไตยจริงเนี่ยนะคนที่ไปเลือกเนี่ยเอ้าต้องเลือกตามสัจจะสินะซึ่งอันเนี้ยนี่แหละทำไมพุทธเจ้าต้องมาสอนคนอย่าให้มีกิเลสหรือให้กิเลสลดลงลดความโลภลดความโกรธลดความหลงลงเพราะถ้าคนเนี่ยลดกิเลสลงได้คนนั้นเนี่ยจะเลือกอย่างประชาธิปไตยได้ดีขึ้นแต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยบางทีเขาเอาอันนั้นมาให้หรือเขามีอะไรมาต่อรองให้ก็ไปเลือกเขาแล้วโอ้ยอย่างนี้ประชาธิปไตยตรงไหนไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยมันเลือกเพื่อผลประโยชน์ตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันให้ไปลองไปตรวจสอบดูว่าคนที่สมควรจะเป็นนายกหรือพรรคไหนสมควรจะได้เป็นส.ส.นะคนในพรรคนั้นน่ะก็ไปดูนะบางคนน่ะเขาบอกว่าถ้าเลือกเขาเป็นส.ส.ใช่ไหมเขาจะทำไอ้นี่ให้จะทำถนนให้จะทำไอ้นั่นให้ทำไอ้นี่ให้ตอนนี้เยอะเลยเสนอเยอะเลยลดภาษีจะอะไรต่ออะไรแยกไปหมดจะเพิ่มค่าแรงงานให้อะไรต่อแล้วโอ้เพียบไอ้ถ้าเลือกอย่างนี้เนี่ยเสร็จพวกนักเลือกตั้งเขาแล้วครับเพราะว่าเขาเอาเหยื่อมาล่อไงเขาเอาเหยื่อมาตกเบ็ดนี่แหละ
นะถ้าไปคุบเหยื่อเขาก็เสร็จเลยติดเบ็ดเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องฉลาดกว่านั้นนะอย่าโง่ๆต้องฉลาดกว่านั้นเราจะต้องดูว่าอ้าวแล้วไอ้ที่เสนอมาเนี่ยนะบางทีนะถ้าใครเรียกเขาใช่ไหมเขาทำให้นะไม่เลือกไม่ทำให้นะโอ้ถ้าคนแค่พูดอย่างนี้นะคนเนี้ยอย่าไปเลือกเด็ดขาดเลยเพราะคนนี้ไม่ควรเป็นส.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 เนี่ยมันหมายถึงว่าตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ตัวแทนแค่ในจังหวัดนั้นไม่ใช่ตัวแทนแค่เขตนั้นไม่ใช่นะแต่ตอนนี้มันกว้างใหญ่ใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งเขตเพื่อที่จะเลือกแต่ไม่ว่าเลือกคนที่เป็นส.ส.ในเขตไหนในจังหวัดไหนก็ตามแต่คนนั้นหมายถึงตัวแทนของประเทศไทยครับใช่ไหมเป็นส.ส.ของประเทศไทยนะไม่ใช่ทำให้เฉพาะคนนี้ทำให้เฉพาะจังหวัดนี้จังหวัดนู้นไม่ทำตัวเองซึ่งของจริงมีตัวอย่างมาแล้วครับนะข่าวเคอร์อะไรเขาก็มีออกให้เราเห็นว่าโอ้โหคนอย่างนี้นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยอย่าไปเลือกคนนิสัยอย่างนี้แสดงว่ายังกิเลสหนามากเลยยังมีกิเลสมากงั้นถ้าเลือกเข้าไปก็ชิบหายท่านเองประเทศไทยใช่ไหมแล้วเราก็เห็นตัวอย่างของจริงมาแล้วว่าโอ้โหทั้งโกงกินทั้งทุจริตทั้งคอร์รัปชันทั้งไรต่ออะไรเอาประโยชน์เพื่อพวกตัวเองนะเพื่อพรรคของตัวเองอะไรต่ออะไรใช่ไหมส่วนบ้านเมืองชิบหายโอ้โหใช่ไหมเป็นหนี้สินเป็นอะไรต่ออะไรประชาชนจะต้องมาใช้หนี้อยู่ทุกปีจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไปเลือกเนี่ยต้องฉลาดจริงๆนะถ้าจะเข้ามาสู่ระบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องฉลาดจริงๆต้องรู้ความเป็นประชาธิปไตยนะอย่าไปเห็นแก่ตัวมากนะจริงนะประชาชนยุคนี้เนี่ยว่าไปแล้วนี่ต้องไม่ใช่ยุคนี้เนี่ยช่วงนี้จังหวะนี้นะจังหวะที่หาเสียงเนี่ยที่จะเลือกตั้งวันที่14เนี่ยประชาชนทั้งหลายนี่คือคนสำคัญนะตอนนี้ต้องเข้าใจวาระของตัวเองว่าเป็นคนสำคัญต้องยืดอกขึ้นมาเลยยืดอกขึ้นมาเอามันเหมาะสมแล้วที่จะขายสิทธิ์ขายเสียงเกิดมาเป็นคนทั้งทีเนี่ยต้องเข้าใจวาระตัวเองให้มันดีๆนะตั้งใจดีๆแล้วก็มันต้องตั้งหลักดิเราไม่ใช่ว่าทำเพื่อใครใช่ไหมทำเพื่อประเทศไทยของเราไม่ใช่ว่าโอ้ยเขาให้อะไรมานโยบายอะไรดีๆแต่โอ้โหนโยบายดีๆนั้นไม่รู้ว่าค้างฟ้าหรือเปล่าได้มาแล้วจะทำให้หรือเปล่าก็เหมือนกับที่เราเลือกไปนะเลือกผู้ว่านะบางทีนะผู้ว่านะเลือกไปแล้วโอ้โหภาพพจน์ดีจังเลยเลือกไปแล้วก็ประมาณนั้นเหมือนกันนะโอ้โหเห็นไหมก็คงนั่นแหละถ้าเราเลือกแบบอย่างที่เตสิริพูดใช่ไหมถ้าเลือกตามกิเลสตัวเองตามที่เขาให้ผลประโยชน์มาอะไรมามันก็จบเหตุถ้าไม่เลือกตามความเป็นจริงอ่ะใครที่ซื่อสัตย์ใครที่เสียสละก็เลือกไปดิเพราะนั้นประเทศไทยตอนนี้ว่าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่นี่แหละเป็นมาเนี่ยโอ้โหประเทศไทยนี่ถือว่าติดอันดับเลยเรื่องต่างๆของไม่ใช่ระดับโลกเลยนะที่ติดอันดับหลายๆอย่างเลยเรื่องดีๆเนี่ยติดอันดับเยอะเลยนะยุคก่อนๆยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยยุคนี้โอ้ติดอันดับหลายเรื่องเลยอ่ะติดอันดับของโลกอ่ะเพราะนั้นต้องเข้าใจประเทศไทยตัวเองให้ดีนะอย่าไปถูกหลอกเพราะเราตอนเนี้ยเป็นคนสำคัญในช่วงนี้วาระนี้ต้องเห็นความสำคัญตัวเองให้ได้คนที่ขายสิทธิ์ขายเสียงนั่นแหละคือคนทำลายชาติโดยที่ไม่ดูตาม้าตาเรือฟังแต่คำพูดเขาเอาแต่เงินเขามาใช้แล้วก็บอกว่าบุญคุณบุญคุณก็ไหนบอกว่าไม่มีบุญคุณแล้วบางคนก็บอกว่าไม่มีบุญคุณกันพ่อแม่ก็หน้าที่เท่านั้นว่างั้นโอ้โหฟังแล้วอยากจะเป็นลมเนาะแม่เหลือเกินจริงๆเลยถ้า
โอ้โหถ้าเมืองไทยเป็นอย่างนั้นนี่โอ้โหคงตายแน่ๆเลยเมืองไทยคงจมไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยนะถ้าชีวิตเมืองไทยเป็นอย่างนั้นน่ะมันคงท่านจะยกตัวอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับโรคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยมีคนที่มาช่วยคนอื่นเนี่ยแหละเนี่ยช่วยสังคมช่วยชาติช่วยคนไทยด้วยกันเนี่ยครับเห็นไหมเยอะนะที่ออกมาช่วยโอ้เยอะมากเลยที่ออกมาช่วยกันนะเสียสละ ช่วยคนนู้นคนนี้โดยที่ไม่ใช่เห็นแก่ว่าช่วยแต่เฉพาะพวกตัวเองนะครับคนอื่นฉันไม่ช่วยนะไม่ใช่พวกฉันไม่เลยช่วยกันเต็มที่เลยใช่เห็นชัดเลยอย่างนี้แหละถึงจะเป็นประชาธิปไตยแบ่งปันกันนะนะใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เลยเนี่ยเมืองนี่คือความดีของเมืองไทยเพราะนั้นเราอย่าไปคิดเลยว่าโอ้เราต้องซื้อสิทธิ์ขายเสียงใครให้เงินเยอะก็กาให้คนนั้นอันอย่างนี้มันไม่ถูกนะคนที่ให้เงินเราเยอะๆนั่นแหละคนนั้นน่ากลัวตั้งสมมติฐานไว้เลยนะคนนั้นอะน่ากลัวเขาจะไปกอบโกยอีกเยอะไม่รู้เท่าไหร่เพราะนั้นตั้งหลักให้ดีเป็นวาระของประชาชนแล้วประชาชนเป็นใหญ่แล้วตอนนี้สสทั้งหลายเราก็ต้องมายกมือไหว้เราทั้งนั้นแหละปกติเขาไม่เคยไม่ยกมือไหว้เราหรอกเห็นไหมแสดงว่าเราสำคัญมากตอนนี้ก้มหัวไหว้เราอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนเลยนะทุกวันนี้ประชาชนไอ้พวกสสทั้งหลายมหาเสียงอะสำคัญมากเลยนะครับอันเนี้ยงานระดับชาติเลยนะงานระดับไปเลือกตั้งเนี่ยงานระดับชาตินะไม่ใช่งานกระจอกกระจอกไม่ใช่กระจอกเพราะไปเลือกไปเลือกเพื่อคนทั้งประเทศครับจริงเสียงเดียวนี่แหละแต่ไปเลือกเพื่อคนทั้งประเทศไม่ใช่เลือกเพื่อเราคนเดียวไม่ใช่ใช่จริงด้วยเราเลือกเพื่อคนทั้งประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เพื่อกลุ่มเราพรรคเราหรือใครเราคนเดียวไม่ใช่เพราะนั้นขอให้ตั้งหลักดีๆคิดให้ดีตบกะโหลกของตัวเองหลายๆครั้งดูดิที่จะรับเงินเขาเนี่ยมันเหมาะสมลงตัวแล้วเหรอคิดให้ดีคิดหลายตลบแล้วก็ไปเลือกตั้งหลักดีๆถ้าเอาคนดีเกิดไปรับมาแล้วก็ยังแก้ไขได้เออไปรับมาแล้วทำไงดีแก้ไขได้อ้าวสิ่งมารับมาแล้วทำไงดีรับเงินนั้นไปใช้ประโยชน์เออเช่นก็คนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเยอะแยะไปเพราะมันเป็นสัจจะเป็นสาระเป็นความจริงณวินาทีนั้นเราก็เอาไปช่วยกระจายต่อเหมือนจะว่าเป็นเนื้อนาบุญนะเนาะใช่ไหมทั้งที่เขาจะให้เราเป็นเนื้อนาบาปอ่ะแต่เราก็เปลี่ยนใหม่ได้เพราะมันเป็นสิทธิของเราเราเป็นผู้ใช้เราใช้มันให้มันเป็นประโยชน์เลยโดยปัจจุบันใช้หมดเกลี้ยงก็ได้ไม่บางคนเขากลัวตรงนี้ไงนาบุญเขาบอกว่าโอ้รับเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวเออนี่ไงบุญคุณบุญคุณเป็นบาปไม่ไปเลือกให้เขาเดี๋ยวเป็นบาปก็เพราะอย่างนี้ถึงต้องทำประโยชน์ไงเพราะว่าอันนี้คือประชาธิปไตยที่เห็นอำนาจที่แท้จริงของประชาชนทั้งหลายก็ประชาชนกำลังขาดแคลนตรงนี้แล้วเราก็อาศัยอำนาจประชาธิปไตยนี้แหละช่วยเหลือประชาชนเขาขู่ไว้ด้วยว่าถ้าไม่เลือกเขานะเดี๋ยวถนนก็ไม่มาไฟก็ไม่มาเอาของดีๆไม่มาเลยไม่มาหาเลยเนี่ยว่าแล้วแน่ใจไหมว่าถ้าเลือกแล้วจะมา มันไม่มีหลักประกัน ทุกอย่างมันเป็นวาทกรรม มองให้ชัดเลยว่าสิ่งที่พูดอ่ะล้วนแต่เป็นวาทกรรมเอามาคิดพิจารณาว่ามีมูลความจริงแล้วก็มีอะไรหรือเปล่าหลักฐานแต่ไหนแต่ไรมาเราก็เห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วซ้ำรอยอีกอะไรต่างๆเราก็เดี๋ยวจะโง่ไม่เสร็จโดนหลอกแล้วหลอกอีกก็เปลี่ยนใหม่ได้อ้าวแล้วเตชิริว่าไงที่จริงเนี่ยคนที่บอกว่าโอ้รับเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ไปเลือกเขาเป็นบาปเนี่ยนะเป็นบาปแสดงว่าแหมไม่รู้ธรรมะบ้างเลยเหรอเนี่ย ไม่ศึกษาธรรมะบ้างเลยเหรอไปรับเงินเข้ามาอย่างเงี้ยจริงๆก็บาปแล้วนะ เพราะว่ารับผิดกฎหมายด้วยนะใช่ทุจริตนะเนี่ยตามหลักจริงจริงบาปแล้วนะมันเหมือนกับเราเนี่ยเกิดไปได้เงินอะไรที่ทุจริตมาเนี่ยนะจริงๆอ่ะแล้วเราก็รู้ด้วยนะว่าเป็นบาปใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าอ้าวก็ตอนเนี้ยเราเนี่ยไปรับมาเนี่ยไอ้เงินนี่แหละที่จะทำให้เราบาปอ่ะเพราะเราไปรับมาใช่ไหมครับมันอย่างสิกามาบอกอ่ะอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายิ่งไปเลือกตามให้เขาสมใจอ่ะอันนั้นบาปเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมเพราะเขาหลอกให้เราทำบาปบาปขั้นที่หนึ่งแล้วขั้นที่หนึ่งอ่ะเขาหลอกให้เราบาปขั้นที่หนึ่งคือรับเขามาครับใช่ไหมแล้วถ้าเราไปทำตามเขาอีก
ไปกาเขาอีกขั้นที่สองกาเขาอีกคือขั้นที่สองใช่ยิ่งเพิ่มบาปหนักเข้าไปอีกเพราะนั้นที่ถูกแล้วอย่างที่สิกามาบอกเพราะเอาซวยเราสิรับมาแล้วเผลอไปขาดสติไปรับเขามาแล้วเนี่ยหรือบางทีก็ไม่ได้อยากรับแต่เขายัดเยียดมาให้อ่ะครับอ้าวก็แต่ยังไงก็เอามาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้บาปดิก็เงินนี่แหละเราไปรับมาเงินนี้เอาเงินบาปเพราะฉะนั้นอย่างที่สิกามาบอกเอาไปทำบุญเอาไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาเราอย่าเอามาใช้นะถ้าเรารับเอามาใช้เองเราบาปนะบาปซ้อนเข้าไปอีกนะต้องสละออกไปเนาะใช่ต้องสละออกไปแจกจ่ายอะไรไปทำสิ่งที่ดีให้ประโยชน์กับคนอื่นเขาครับโอ้นั่นแหละมันแก้ได้ทำไมจะแก้ไม่ได้หรอกก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะอย่างที่สิกามาศพูดแล้วก็ปันเตศรีพูดเนี่ยท่านทั้งหลายที่รับมาแล้วพูดเบาๆนะที่รับมาแล้วเผลอเผลอที่เผลอมาแล้วเนี่ยนะตั้งใจใหม่ไม่เป็นไรเราผิดพลาดกันได้นะเริ่มต้นกันใหม่นะอ่ะก็เราก็ไปชมคลิปต่อไปเลยก็แล้วกันแทนผมวิ่ง10กิโล20กิโลครับทุกวันคิดว่าตัวเองเป็นซุปเปอร์แมนครับเอาละเราแข็งแรงมากความดันทำอะไรเราไม่ได้ครับสโตรกก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับเพราะเราเป็นซุปเปอร์แมนนี่แหละครับครับถือดีเพราะฉะนั้นพอมันมีโอกาสเล่นงานเรามันมาแบบทันทีทันใดไม่ให้ตั้งตัวเลยแล้วก็บูบเลยเป็นเรื่องราวของอดีตที่มันย้อนกลับมาทำร้ายเราที่ผ่านมาผมคนที่สูบบุหรี่เพิ่งเลิกตอนนี้40คิดว่า18ปีที่ผ่านมาบุหรี่พิษจากบุหรี่คงแค่แตกไปจากร่างกายเราแล้วแต่ไม่ผลของมันทำให้หลอดเลือดตันโดยที่เราไม่รู้ตอนที่เป็นนะฮะผมก็แบบกำกับอยู่ก็เรารู้สึกว่าเราหน้ามืดนิดหนึ่งแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรพอกลับไปผมก็เดินไปนั่งที่หน้ามอนิเตอร์ลูกสาวผมเอากล้วยมาให้ทานส่งให้ผมครับทีนี้เราก็รับของที่ลูกสาวส่งมาให้ก็หล่นพื้นครับรู้ละก็บอกเขาบอกกับลูกสาวว่าพ่อไปละพ่อไปนะเราไม่รู้อะไรเลยผมว่าสำหรับผมสาเหตุหลักเลยคือนอนน้อยเครียดผมเครียดไปแล้วการออกกำลังกายของผมก็ออกมากไปไม่พักผ่อนตอนกลางวันก็กำกับละครตอนกลางคืนไปเล่นคอนเสิร์ตครับแล้วก็นอนได้วัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงครับเงินไม่ได้ใช้แล้วครับวันนี้ผมมีเพื่อนชื่อสโตกคบกันทำความรู้จักกันแล้วก็ไปไหนไปด้วยกันแล้วก็ค่อยๆไม่คบเขาก็ผักออกผักออกพอกนั่นคือการรักษาตำกายภาพแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่กับมันและอยู่ให้ได้ครับอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนสำหรับผู้ป่วยนะครับพยายามกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดเคยทำอะไรก็ทำไปข้างนอกก็ไปหนึ่งในวิธีการรักษานะฮะเขาบอกว่าไปเดินห้างเราฝึกเดินเนี่ยเราจะมีการเก่งเพราะสายตาของคนเขาเลยบอกไปเดินห้างจะได้ถูกคนมองเยอะแล้วก็เราจะชินภรรยาผมชอบมากเพราะภรรยาผมชอบตื่นห้างเขาก็ลากผมไปเราก็ถือเราไปฝึกเดิน
วันเวลาจากนี้ไปคือวันเวลาที่พิสูจน์เราครับผมผ่านตรงนี้ไปได้เมื่อไหร่เหมือนจบปริญญาเอกดีขึ้นมาถึงเรื่องสุขภาพเพราะว่าเราคุมเรื่องอาหารพักผ่อนเรื่องออกกำลังได้ก็เดินประมาณ2กิโลแต่เวลายังเยอะอยู่ครับใครที่จะป้องกันตั้งแต่แรกคืออย่าไปกินเหล้าอย่าไปสูบบุหรี่อย่านอนดึกอย่าเครียดตั้งแต่ต้นๆของชีวิตเราแล้วเราจะเป็นคนที่ปลอดโรคไปทุกอย่างครับก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับเพจนี้ใช้ชื่อว่าวิ่งแถวบ้านหมายก็ว่าไม่ได้วิ่งไกลเท่าไหร่หรอกวิ่งแค่แถวบ้านไม่ได้วิ่งไปไกลบ้านนะวิ่งไปแค่แถวบ้านโอ้ฟังดูคลิปนี้แล้วก็เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเนาะอันนี้ก็เรื่องการเมืองเรื่องของคนไงเรื่องของคนนี่ก็คือเรื่องการเมืองกันนี่แหละชีวิตเราจะอยู่ไปได้โอ้โหไม่ธรรมดานะเรื่องสุขภาพเนี่ยดูสิดาราดังพงษ์พัฒน์นี่ถือว่าดาราดังนะดารายุคเก่าๆเนี่ยถือว่าดังเนี่ยขนาดตอนนี้เนี่ยโอ้โหเพิ่งมารู้ตัวว่าหยิบกล้วยจากลูกอ่ะหยิบไม่ได้เลยมันหล่นลงมาเนี่ยหลุดลงมาเลยหลุดลงมาจากมือเลยเพิ่งรู้ตัวโอ้โหตัวเองเนี่ยแย่แล้วว่างั้นนะสมองไม่สั่งการสมองไม่สั่งงานแล้วที่เขาบอกว่าเป็นสโตรกนะนี่แหละโรคตอนนี้เป็นโรคฮิตในประเทศไทยเหมือนกันไม่ใช่ประเทศไทยทั้งโลกอ่ะตอนนี้โรคนี้เขาบอกว่าโอ้โหมากันแรงเหมือนกันนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสุขภาพที่สำคัญเหมือนกันอ่ะสุธรรมาศนมัสการค่ะมันก็ชัดเจนนะว่าชีวิตคนเราจะเก่งขนาดไหนในเรื่องใดๆก็ตามสุดท้ายก็ต้องมาแพ้มายอมจำนนกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่คาดไม่ถึงอ่ะแต่จะบอกว่าคาดไม่ถึงก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นผู้นำมันเข้าเองใครก็ยัดเยียดให้เราไม่ได้เพราะเรื่องของสุขภาพนั้นเราทำลายมันตั้งแต่ฟังที่เขาเล่านะตกเป็นทาสของเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของอบายมุขแล้วเขาลุยซะจนไม่รู้ว่าเวลากลางคืนเป็นเวลาที่จะต้องนอนหลับพักผ่อนแค่ 3-4 ชั่วโมงมันจะไปพออะไรแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแท่งหินนะมันก็จะต้องมีการดูแลมีการที่จะเรียกว่าฟื้นฟูสุขภาพอ่ะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายก็ตามอะไรเนี่ยที่จะไม่มากไปน้อยไปเรื่องของอาหารการกินเรื่องของแม้แต่เรื่องของอาชีพก็เถอะก็จะต้องเลือกอาชีพที่มันลงตัวทีนี้ที่ร้ายกาจที่สุดก็คือว่าการทำลายพลังชีวิตน่ะด้วยเรื่องของอบายมุขอันนี้แหละเป็นจุดเหตุหลักใหญ่ที่เดินทางมาสู่โรคสโตรกหรืออะไรที่เขาเป็นอยู่จนแม้แต่จะจับของมันก็ได้ไม่ได้เส้นเลือดตีบคือทั้งหมดเนี้ยไม่ได้ใครเป็นผู้สร้างหรืออะไรเลยว่าไปแล้วชีวิตมนุษย์คนไหนก็คือเจ้าของชีวิตนั้นนะเป็นผู้ลิขิตชีวิตถ้าจะพูดแล้วถ้าเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยนะเขาไม่เป็นหลงกับไอ้อบายมุขนะเลือกอาชีพที่เป็นปกติหน่อยแล้วจะบอกว่าจะต้องหาเงินเยอะๆเนี่ยจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยที่ต้องการเงินเยอะๆๆมากมายเนี่ยก็เพราะเราต้องเอามาใช้เยอะๆๆมากมายหรือจะเพื่อความโก้ความเก๋ของชีวิตซึ่งความโก้เก๋น่ะมันไม่จริงเลยแล้วที่จะต้องเอามาใช้อะไรๆให้มากมายเนี่ยมันก็คือความสุรุ่ยสุร่ายความฟุ่มเฟือยซึ่งแท้จริงแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราสามารถฝึกฝนตัวเองได้ไม่ได้ว่าการกินมากกิน
ของหรูหราหรือกินอะไรแพงๆนี่ก็คือการสร้างสุขภาพไม่เสมอไปเลยและบางทีมันตรงข้ามด้วยซ้ำไปปลูกผักตามธรรมชาติง่ายๆซะอีกกับดีกับสุขภาพถ้าจะพูดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าหลงผิดในเรื่องของโฆษณาอันอะไรที่มันสร้างอาหารพิลึกกึกกือขึ้นมาเนี่ยเข้าสู่ธรรมชาติให้ง่ายที่สุดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเราจะได้ไม่ต้องไปเข็นตัวเองให้หาเงินเยอะๆเพื่อที่จะมาสนองแค่เรื่องของการกินแล้วที่ร้ายที่สุดก็คือเงินนั้นได้ซื้ออาหารพิษของพิษเนี่ยมาในการกินนั้นด้วยเป็นการทำลายตัวเองก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มในการรักษาคิดดูสิว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครเป็นผู้ทำให้เลยนะพิจารณาดีๆเราเป็นผู้ตัดสินใจเราเป็นผู้กระทำแล้วพอมันถึงผลของมันแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยไม่รู้จะหนียังไงเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยความเก่งความสามารถชื่อเสียงต่างๆที่เราสร้างไว้ก็บางทีแทบจะต้องยุติบทบาทเหล่านั้นอย่างฉับพลันคือแม้ว่าจะบอกว่าถึงไงก็มีกำลังใจที่จะทำต่อเหมือนอย่างที่เราดูอันเนี้ยก็น่าชื่นชมเนาะเขายังสู้ชีวิตแต่กระนั้นก็เถอะถ้าหากว่าไม่ต้องผ่านเหตุการณ์อย่างเนี้ยนะเขาจะสามารถสู้ชีวิตในการที่จะทำประโยชน์อื่นๆสติปัญญาของเขาจะใช้ขบคิดในการที่จะเอื้อประโยชน์แก่คนมากไม่ใช่แต่เฉพาะความทรมานคือถ้าถูกบั่นทอนโดยเรื่องของความเจ็บป่วยแล้วเนี่ยโอกาสที่จะสร้างกุศลอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยมันก็ลดลงนี่ก็พยายามสร้างกุศลสุดความสามารถของผู้ที่เจ็บป่วยก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆว่าอย่าได้เดินเส้นทางนี้เป็นอันขาดเห็นไหมว่ามันทุกข์ทรมานขนาดไหนนี่ก็คือเป็นอุทาหรณ์ประโยชน์อันเดียวที่เขาจะมอบให้ก็อนุโมทนาที่เขายังคิดได้อยู่ค่ะก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นนะว่าเรื่องสุขภาพนะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มันเป็นเรื่องอะไรที่ประมาทไม่ได้ตอนมันมามันก็วูบมาทันทีทันใดบางทีเราก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยเหมือนกันนะก็มีพอดูเรื่องนี้แล้วก็คลิปนี้ก็ดูพอดูไปก็คิดถึงรุ่นพี่เหมือนกันน่ะรุ่นพี่เพิ่งจบแล้วก็เพิ่งเกษียณออกจากตำรวจเมื่อไม่นานนี่เองเหมือนกันนะแล้วก็ปกติก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายประจำดูว่าจะออกกำลังกายเยอะด้วยแล้วก็ปั่นจักรยานแบบลู่เลยนะแบบจักรยานแบบอยู่กับที่เขาเรียกอะไรเต้จักรยานแบบลู่ล่ะเขาเรียกลู่อ่ะเขาเรียกอะไรล่ะปั่นจักรยานแบบไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนอ่ะก็อยู่กับที่เนี่ยเป็นเครื่องไว้ออกกำลังกายเครื่องออกกำลังกายแบบวิ่งแบบลู่นั่นแหละที่มันอย่างนั้นอ่ะโอ้ทำบ่อยทำนานจนนั่นแหละกับเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ๆก็วูบเลยเหมือนกันนี่แหละอย่างนี้เลยกำลังออกกำลังกายอยู่นั่นแหละวูบลงมาทันทีเลยแล้วก็เนี่ยปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเหมือนเนี่ยแหละเหมือนดาราคนนี้เหมือนพงษ์พัฒน์นี่เลยแขนขวานี่ก็ไปเลยก็เหลือแต่แขนซ้ายเนี่ยที่ใช้ได้เนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเลยบางทีเขาก็บอกว่าการออกกำลังกายที่มันเกินมันก็พลาดได้เหมือนกันนะทางเนี่ยทางดาราพงษ์พัฒน์นี่ก็บอกว่าโอ้โหเมื่อก่อนก็กินสูบดื่มเสพเหมือนกันแล้วก็นอนดึกอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นกระจกสะท้อนกันใครที่รู้สึกว่าเนี่ยทำอย่างนี้อยู่นี่ก็ต้องระวังนิมนต์เตคนเราเนี่ยถ้าถามว่ารู้จักบาปไหมส่วนใหญ่รู้นะบาปพอจะรู้จริงขนาดไหนหรือไม่จริงก็แล้วแต่แหละแต่เขาก็พอจะรู้ว่าอย่างเงี้ยบาปเอาง่าย
เหล้าบุหรี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับของเสพติดให้โทษเนี่ยรู้ไหมจริงๆอ่ะรู้รู้ว่าเราเสพอะไรที่มันเป็นของไม่ดีเนี่ยนะนั่นแหละจริงๆแล้วก็คือทำบาปแต่ตอนนี้แล้วทำไมยังทำอ่ะไอ้ที่ยังทำก็เพราะว่าความที่อะไรอ่ะจะอ้างสังคมก็แล้วแต่จะอ้างไอ้นู่นอ้างไอ้นี่อ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เสพเนี่ยนี่ยังไม่พูดถึงว่าคนที่เสพเพราะชอบเลยนะเพราะว่าคนที่เสพเพราะชอบเนี่ยจริงๆแล้วรู้ไว้ว่ามันให้โทษนะมันเป็นบาปนะเป็นบาปหมายถึงว่าเนี่ยแหละอย่างที่ตะกี้พูดไปเนี่ยบาปก็คือกิเลสตัวนึงกิเลสที่อะไรอ่ะที่ไม่ดีอ่ะสิ่งนั้นไม่ดีอ่ะเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีแล้วเราก็ยังทำอย่างเงี้ยก็เรียกว่าทำบาปแม้แค่บางทีเนี่ยเราคิดอะไรที่ไม่ดีนะคิดเลวอ่ะคิดเลวคิดร้ายคิดชั่วคิดอะไรที่มันไม่ดีนั่นแหละจริงๆก็เป็นบาปแล้วนะเป็นบาปตามความคิดแล้วบาปแม้แต่พูดอะไรที่ไม่ดีก็บาปถามว่าพอจะรู้ไหมรู้ว่าไม่ดีเลยบางทีโกหกหน้าด้านๆนี่โกหกหน้าด้านๆรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ทำทำเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อความเห็นแก่ตัวเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะรู้ว่าผิดรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ทำซึ่งอันเนี้ยคนจำนวนมากเลยไอ้เรื่องเหล้าบุหรี่เรื่องอะไรของที่มันให้โทษให้ภัยเนี่ยรู้ส่วนใหญ่อะว่าไม่ดีไม่ควรไปกินไม่ควรไปเสพมันไม่ควรไปติดมันแต่ก็ยังทำเพราะนั้นพวกเนี้ยในที่สุดแล้วนะก็จะทำไปจนถึงที่สุดแหละนะพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าบาปส่งผลเมื่อใดคือตอนทำเนี่ยแม้ว่ารู้ว่าเป็นบาปนะแต่ชอบอะเสพติดอยากอะอยากทำอะก็จะทำไปตอนนี้ไอตอนเสพนั่นน่ะบาปมันยังไม่ส่งผลคือมันยังไม่โผล่ออกมาให้เราเห็นว่าโอ้โหบาปจะเป็นอย่างนี้นะพูดง่ายมันหลอกเราอะแหละให้เราโอ้โหยินดีพอใจชอบนะมีความสุขเหลือเกินได้เสพได้กินได้สูบได้ฉีดได้อะไรต่ออะไรแล้วโอ้มีความสุขเหลือเกินเนี่ยพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าบาปมันยังไม่ส่งผลนะที่มันยังไม่ส่งผลเพราะอะไรเพราะมันหลอกเราอะให้เรามีความสุขแล้วเราก็เลยหลงนึกว่าเสพของที่ไม่ดีเนี่ยเสพของที่เป็นบาปเนี่ยโอ้โหสุขจังเลยสุขจังเลยต่อเมื่อพุทธเจ้าท่านตรัสต่อเมื่อบาปส่งผลเมื่อใดส่งผลเมื่อใดก็คือคราวนี้แหละมันถึงที่สุดแล้วใช่ไหมเสพไปจนกระทั่งไอ้ที่ว่าสุขคราวนี้มันไม่สุขก็ดีมันทุกข์ก็ดีมันเริ่มมีปัญหาแล้วสิคราวนี้ใช่ไหมเจ็บปวดทรมานนะจะเนี่ยแหละจะสมองก็ตามทางร่างกายหรือแขนขาหรืออะไรก็แล้วแต่แหละมันส่งผลเมื่อใดคนนั้นถึงจะรู้จักบาปตัวจริงมันโผล่ออกมาให้เห็นซึ่งคนเนี่ยบางคนเนี่ยขนาดโผล่มาเห็นแล้วก็เสพติดมานานเลิกไม่ได้แล้วไม่ยอมเลิกด้วยนะเพราะไอ้กิเลสมารเนี่ยมันก็หลอกไปเรื่อยหลอกให้คิดว่าเป็นสุขหลอกให้คิดว่าเป็นสุขทั้งที่ส่งผลแล้วนะสุขภาพเสียร่างกายเสียบางคนก็ยังเสพอยู่นั่นนะจนตายอ่ะในที่สุดแล้วสุดท้ายส่งผลสุดท้ายก็คือตายแต่ที่ยังดีอย่างของคุณพงษ์พัฒน์เนี่ยนะเขายังได้สตินะเขายังมีสติคือความรู้ตัวนะว่าโอ้โหนี่แย่เพราะอย่างนี้แย่เพราะอย่างนี้เนี่ยไปทำบาปไอ้นี่ไปทำบาปไอ้นี่ไอ้นี่ครับไปเสพไอ้นั่นเสพไอ้นี่เพราะฉะนั้นแล้วเขารู้ตัวเขายังแก้ได้ทันเหมือนที่บอกอะไปรับเงินเข้ามาแล้วมันแก้ได้นะยังมีโอกาสแก้ได้นะอย่าไปเผลอไปทำต่อนะถ้าทำต่อเนี่ยบาปมันก็หลอกต่อให้บาปเพิ่มนะแต่นี่เขารู้ตัวทันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็โอ้โหเลิกนะ
เขาก็ลดละเลิกไอ้ที่เป็นบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะเลิกเสร็จแล้วอะไรที่ดีเขาก็รู้จริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้นั่นก็รู้เออเนี่ยนะจะไปเดินไปออกกำลังกายไปอะไรรู้หมดแหละมันไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรนะมันเป็นเรื่องง่ายๆด้วยเออแล้วก็ไอ้ไม่ต้องไปเดินไกลใช่ไหมเดินแถวๆบ้านก็ได้มันไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้อะไรเลยนะมันอยู่ที่ใจคนเท่านั้นเองอ่ะถ้าใจคนเนี่ยรู้ว่าไอ้นั่นแหละโอ้โหเผลอโดนบาปกิเลสมันหลอกเรามาตั้งนมนานแล้วยังจะโง่ต่ออีกเหรอโอ้ตอนนี้มีสติรู้ตัวแล้วฉลาดเลยทันทีเลยมีปัญญาขึ้นมาทันทีเลยเฮ้ยไม่ได้แล้วให้มันหลอกเราให้มันเล่นงานเราต่อไปไม่ได้ก็ยังแก้ได้ถึงบอกว่าถึงจะยังไงก็ตามยังแก้ได้นะยิ่งถ้าแก้ได้เร็วจะดีขึ้นเร็วครับใครเนี่ยถ้ายิ่งแก้ช้านะจนกระทั่งบอกแล้วถ้าใครแก้ช้าถึงตายแหละบางทีไม่ได้แก้แล้วหมดโอกาสแล้วคนที่หมดโอกาสเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วตายเพราะสิ่งนั้นนะตายเพราะบาปนั่นนี่นะโอ้โหไปเกิดไม่ว่าจะไปเกิดใหม่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรต่ออีกนะมันไม่จบแค่ชาตินี้นะนะไอความเสพติดอันนั้นน่ะมันยังต่อไปอีกนะเพราะยังชาตินี้ยังเลิกไม่ได้เลยมีตนอยู่เนี่ยทำไมไปเกิดใหม่อ่ะกว่าจะมีตนแข็งแรงอะไรขึ้นมาอีกโอ้โหมันไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงบอกว่าเอาชาตินี้แหละรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าไอสิ่งนี้มันเลวสิ่งนี้มันชั่วแล้วมันเป็นบาปมันเป็นกรรมเนี่ยเรารู้ตัวเราก็โอ้สู้กับมันหน่อยนะอย่าไปยอมมันง่ายๆแล้วจริงๆเนี่ยไอ้ที่มันเป็นบาปขึ้นมาก็เราก็ทำเองทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เป็นอะไรอยู่ดีตัวบาปมันมาสิงเรา เล่นงานเราซะเมื่อไหร่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นอ่ะเราสร้างเองเราก็เลิกได้ใช่ไหมแต่ต้องใจแข็งๆหน่อยอย่าใจอ่อนเพราะบอกแล้วมันหลอกมาเอาความสุขมาหลอกเราว่าเสพอย่างนี้ติดอย่างนี้แล้วเป็นสุขเพราะฉะนั้นเฮ้ยไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์เพราะพอรู้อันนี้ได้ก็โอ้โหทุกข์เป็นบ้าเลยเนี่ยใช่ไหมคือถ้าคนนี้เข้าถึงตรงนี้ได้ชัดตรงนี้ได้เลิกได้แน่นอนเด็ดขาดไม่ว่าจะยาเสพติดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เลิกได้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้อะไรหลายอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละสิ่งที่ดีๆก็จะรออยู่อยู่ที่เราภาคเพียรพยายามเรื่องสุขภาพนะโอ้โหฟังแล้วก็จริงๆมันก็น่ากลัวนะบางทีก็ทำเกินก็น่ากลัวทำน้อยไปก็น่ากลัวเพราะนั้นมันต้องทำไงให้มันพอดีกับร่างกายของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องสุขภาพนะท่านรันศิลป์วันนี้ก็ไม่สบายนะก็เลยไม่ได้มาวันนี้เป็นบัตรนะได้ยินว่าเป็นบัตรนะไม่สบายก็เลยนี่แหละเป็นบัตรนะไม่ได้เป็นส.ส.เจ้าคณะจังหวัดแค่จังหวัดเป็นจังหวัดอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชมคลิปสุดท้ายเลยครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคนุ่งแล้วนะทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังขอมทุสานิคนิคมสมัยนั้นพราหมณ์และคฤหบดีชาวขอมทุสานิคมประชุมกันอยู่ในสภานะในสภาของพราหมณ์คนนะก็เหมือนกันนั่นแหละอยู่ทุกวันนี้ก็มีสภาของเถรสมาคมเขาก็มีบัณฑิตของเถรสมาคมเขาก็จะประชุมกันอยู่งั้นแหละประชุมกันอยู่ในสภาด้วยการด้วยกรณียกิจบางอย่างและฝนกำลังตกอยู่ปรายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังสภานั้นพราหมณ์และคฤหบดีชาวขมมัทุสนิคมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกล
ครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าคนพวกไหนนะชื่อว่าสมณะโล้นพรามนี่เขาไว้ผมหน้าไว้ผมไม่เป้าหลวงพระพุทธเจ้านั้นโกนศีรษะโล้นคนพวกไหนชื่อว่าสมณะโล้นและคนพวกไหนรู้จักธรรมะของสภาครั้งนั้นนี่เขากล่าวเนี่ยเขากล่าวที่สรุปมาสั้นๆว่าคนพวกไหนชื่อว่าสมณะโล้นและคนพวกไหนรู้จักธรรมะของสภาเขาก็พูดอย่างเท่เลยเอาบอกสมณะโล้นมันไม่รู้จักธรรมะหรอกมันจะไปกล่าวธรรมะอะไรส่วนคนพวกที่รู้จักธรรมะก็จะกล่าวธรรมะอยู่ในสภาเขาก็ว่ากันขยายความนิดหนึ่งเป็นหมายความเงินและครั้งนั้นข้อ725ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนะคือกะนี่ในนี้คือว่ากะได้พระผู้มีพระได้ตรัสกะหรือก็คือกับเนี่ยตรัสกับพราหมณ์และคณบดีชาวโคมมทุสานิคมด้วยพระคาถาว่าในที่ใดไม่มีคนสงบที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาที่ใดไม่มีคนสงบที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมที่ฟังให้ดีนะตรงนี้สั้นๆอันหนึ่งวรรคแรกว่าในที่ใดไม่มีคนสงบในที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาสภาใดไม่มีคนสงบไม่ใช่สภาแล้วคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมในที่นี้บอกถ้าคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมคนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าคนสงบคนที่ไม่กล่าวธรรมเนี่ยในที่ใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะยิ่งในสภาถ้าไม่กล่าวธรรมคนนั้นไม่ชื่อว่าคนสงบคนสงบละราคะโทสะและโมหะแล้วกล่าวธรรมอยู่เพราะฉะนั้นคนที่สงบเป็นคนสงบจากราคะโทสะโมหะไม่ใช่สงบแบบนั่งนิ่งๆเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ไม่อะไรแล้วไม่ลืมตาใครจะเป็นยังไงฉันก็ไม่รู้ฉันสงบฉันดับเวทนาดับสัญญานิ่งไอ้สงบแบบนั้นน่ะเดรัจฉีสงบแบบนั้นน่ะเป็นคนผาซื่อง่ายๆนั่นน่ะพ่อครูก็จบไปนะพูดถึงเรื่องสภาที่มีความสงบศีกามาศเริ่มแล้วก็แล้วกันก็การกล่าวธรรมเนี่ยก็คงไม่ได้หมายถึงว่าเอาภาษาบาลีหรือที่เป็นธรรมะเนี่ยมาท่องมากล่าวมาพูดก็คงไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นซะทีเดียวหรอกน่าจะหมายถึงคนเราที่มันพูดกันเนี่ยถ้าอย่างว่าที่ใช้คำว่าสภาเนี่ยเพราะว่าคนที่มารวมกันประชุมอยู่เนี่ยล้วนแต่เป็นคนสงบคนที่สงบก็คือไม่เอาเรื่องเหลวไหลไร้สาระหรือเรื่องที่กวนประสาทเรื่องที่ทำให้กิเลสมันขึ้นขุ่นมัวทะเลาะเบาะแว้งเช่นเรื่องของลาภยศที่จะมาแย่งชิงกันแม้แต่เรื่องที่เป็นสาระเนี่ยนะก็ยังมาแทรกไอ้เรื่องลาภยศเนี่ยนะเข้าไปแย่งชิงนะอย่างเช่นเรื่องของการเมืองอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่เป็นเรื่องของมีสาระนะแต่ก็ยังมีในเชิงที่จะแย่งลาภยศอะไรเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยแม้เราจะบอกว่านี่คือสภาก็ไม่ใช่สภาเพราะนั้นคำว่าสภานี่ลึกซึ้งคนที่จะเข้ามาประชุมร่วมกันอยู่ในสภาเนี่ยที่เราจะเรียกว่าเป็นสภาได้เนี่ยหมายถึงแต่ละคนเนี่ยกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์การประชุมครั้งนั้นจึงได้สาระประโยชน์คำว่าประชุมนี้เป็นเรื่องสุดยอดวิเศษของมนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาที่จะสามารถที่จะเข้ามาประชุมกันได้
การประชุมนั้นคือการทำให้สิ่งที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นสาระที่เต็มๆใหญ่ขึ้นมามันเป็นการสังเคราะห์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ในองค์รวมจากแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าหากมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีมนุษย์ที่กล่าวคำเขาเรียกว่ากล่าวธรรมะเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าจิตใจเนี่ยละโลภโกรธหลงได้จึงจะสามารถที่จะกล่าวธรรมะได้อย่าว่าแต่ละได้เกลี้ยงเลยแม้ในเรื่องที่กำลังพูดอยู่เนี่ยพูดเนี่ยไม่เป็นไปด้วยอารมณ์ด้วยความโลภโกรธหลงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ควรฝึกอย่างยิ่งเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือการประชุมรวมเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่ให้โทษมากที่สุดเพราะกลายเป็นนินทากาเลสโมสรนะซึ่งจะทำให้คนเราเนี่ยยิ่งบาดหมางกันมากขึ้นหรือดีไม่ดีก็ใช้วาทะเนี่ยโต้กันถึงขั้นที่จะชี้หน้าหรือบางทีประทุษร้ายเลยทางกายซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากและนั่นคือการทำร้ายทำลายสภาอย่างราบเรียบเลยนั้นเมื่อเราเข้าใจคำว่าสภาแล้วเนี่ยให้รู้ว่ามันจะต้องเป็นที่ที่เราจะบอกว่าเป็นที่อาศัยในการฝึกตนเองก็ด้วยและเมื่อคนที่ได้ฝึกตนเองดีแล้วก็ได้อาศัยสภานี้แหละเป็นการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความสามัคคีความเป็นชุมชนของมนุษย์เนี่ยความหมู่กลุ่มของมนุษย์ที่ดีที่สุดที่โลกนี้จะเป็นไปได้นมัสการค่ะนี่มนต์เตยแล้วครับเวลาเหลือน้อยสภาสภาก็คือสถานที่ที่คนจำนวนมากนะหลายหลายคนนะพูดง่ายหลายหลายคนมาร่วมกันนะมาร่วมกันประชุมกันเนี่ยประชุมหรือชุมนุมกันเนี่ยแหละนะแต่ประเด็นสำคัญคือพุทธเจ้าท่านตรัสถึงตรงที่เรียกว่าคนที่มาร่วมประชุมกันเนี่ยนะถ้าใครเนี่ยสภาไหนก็คือที่ชุมนุมไหนเนี่ยถ้าไม่พูดนะธรรมะพูดยังไงนะถ้าไม่พูดธรรมะธรรมะก็คือความดีความถูกต้องความจริงนะคำว่าธรรมะเนี่ยจริงๆคำว่าธรรมะเนี่ยโอ้โหความหมายกว้างมากเลยนะแต่นี้สรุปมาง่ายๆก็คือที่ประชุมที่ชุมนุมไหนนะคนในที่ชุมนุมนั้นน่ะไม่พูดธรรมะคือไม่พูดความจริงไม่พูดความดีไม่พูดความถูกต้องอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยที่นั้นไม่เรียกว่าสภานะไม่เรียกว่าความชุมนุมเนี่ยเรียกอะไรอ่ะจะเรียกอะไรเรียกแก๊งหรือเรียกว่าอะไรนะฮะซ่องสุมนะแบบซ่องโจรแบบอะไรพวกนั้นนะคือไม่เรียกว่าสภาเพราะคำว่าสภาเนี่ยหมายถึงการมาร่วมกันมาชุมนุมกันมีคนจะหลายหลายคนมาร่วมกันเนี่ยนะจะต้องไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่พูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องทำมาหากินพูดเรื่องการงานพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะต้องพูดเป็นธรรมะคือจะต้องพูดเป็นความจริงต้องพูดเป็นความถูกต้องนะต้องพูดแล้วเป็นเรื่องที่ดีเป็นประโยชน์ไม่ใช่มาพูดเพื่อที่จะใส่ร้ายกันนะมาพูดโกหกอะไรต่ออะไรนะหรือพูดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยนะก็จะรู้ว่าอ๋อนะคำเนี้ยนะทำไมพุทธเจ้าถึงตรัสว่าถ้าที่ไหนนะที่ชุมนุมไหนคนไม่พูดธรรมะนะไม่พูดความดีความถูกต้องความจริงแล้วก็ที่นั้นไม่เรียกว่าสภาครับที่ใดก็แล้วแต่ที่พูดถึงเรื่องให้มีการลดละโลภโกรธหลงตรงนั้นแหละคือสภานะที่เมื่อใดที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องลดโลภโกรธหลงหรือพูดเรื่องธรรมะที่นั้นไม่ใช่สภาจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเป็นอะไรที่หอมหวานนะตอนนี้ถ้าว่าไปแล้วเนาะหอมหวานเพราะว่าต่างประเทศนี่โอ้โหเลือกเลยนะเขาเลือกมาประเทศไทยอันเนี้ยคิดดูดิ
ไหนบอกว่าประเทศไทยไม่ดีตอนนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์นะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เขาแย่งกันแย่งกันนะฮะตอนนี้เขาแย่งกันนะทั้งฝ่ายที่มีน้ำมันฝ่ายไม่มีน้ำมันฝ่ายหลายที่เลยเนาะไอ้ประเทศใหญ่ๆด้วยนะที่มหาอำนาจมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยสนใจประเทศไทยมากเลยเพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจนะที่เราเป็นเอกราชมาเนี่ยโอ้โหดูสิรอบทิศทางของเราใช่ไหมนี่ข้างเหนือข้างใต้ทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลาวพม่าเขมรเวียดนามอะไรเหล่านี้นะที่เป็นเพื่อนบ้านเราทั้งหลายเนี่ยดูสิโอ้โหเคยเป็นเมืองขึ้นมาทั้งนั้นนะแต่เราไม่ได้เห็นเป็นเมืองขึ้นใครเลยเนี่ยโอ้ยทำไมไม่ประทับใจตัวเองเนาะยังงงเลยนะทำไมไม่ประทับใจตัวเองเป็นไปได้ไงนะฟังแล้วก็งงนะเนี่ยงงอันที่พูดมานี่ก็งงนะงั้นก็ต้องขอบคุณมาเตสิรินะที่มาช่วยงานนี้จนจบขอบคุณสิกามาตติกตาสุดท้ายก็ต้องเอาคำพูดของพ่อครูนะบอกไว้ว่าเราจะต้องเปิดเผยธรรมะไม่มีเวลาใดเลยที่ไม่สมควรเปิดเผยธรรมะธรรมะจะต้องถูกเปิดเผยให้มากที่สุดในทุกๆเวลาผู้อำพรางธรรมะหรือผู้เจตนาล้มล้างธรรมะหรือช่วยปกป้องช่วยขัดขวางไม่ให้คนแสดงธรรมใครก็แล้วแต่นะที่บอกว่าไปยุ่งกับการเมืองทำไมระวังแล้วกันนะขัดขวางพวกที่ขัดขวางไม่ใช้ไม่ใช้คนให้แสดงธรรมเนี่ยที่บอกว่าอย่ามายุ่งเนี่ยไม่ให้คนเปิดเผยธรรมะนั้นเป็นผู้ทำลายมนุษย์นี่เห็นไหมนี่ทำลายมนุษยชาติที่โหดเหี้ยมที่สุดนั่นบาปที่สุดนี่เป็นคำกล่าวของพ่อครูไว้นะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนเจริญธรรมสาธุ